สีเพื่อนทุกคนนะครับอ่าวันนี้เนี่ยก็เข้าสู่รายการถามตอบอสังหานะครับกับผมนะฮะ k i Property นะครับคนเดียวนะฮะวันนี้คุณจิ๊บไม่อยู่นะฮะคุณจิ๊บไปรับรางวัลอ่าเป็นหนายหน้านะครับที่มียอดขาย Performance ยอดเยี่ยมของทางแสนซีรีส์เขานะครับวันนี้เนี่ยก็เลยเหลือผมคนเดียวนะที่มาชวนคุยกันนะครับความจริงเนี่ยต้องขอบอกกันเลยว่าเครือขึ้นเคินเ,เหมือนกันนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้มา พูดคนเดียวบ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนมาเนาะแต่ว่าถ้าใครติดตามทิกตอกก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าในฝั่งของพวกยูทูบเฟซบุ o กเนี่ยอาจจะมีเห็นผมไลฟ์บ้างแต่ก็ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นครับก็เหมือนเดิมนะครับจะ,จะมาช่วยกันพูดคุยถามตอบว่าเออเป็นยังไงบ้างน,นะครับอสังหาตอนนี้เนี่ยน่าลงทุนหรือไม่อ่านี่คือท็อปปิกของเราที่มาชวนคุยวันนี้นะครับตอบข้อสงสัยฮะอสังหาตอนนี้เนี่ยยังน่าลงทุนหรือไม่นะครับ ใครเข้าเล่นรบกวนทักทา,ายกันหน่อยได้ไหมอ่ะขอเสียงหน่อยนะครับแฟนคลับกิมพ์พรอพเพอร์ตี้นะฮะทักทา,ายกันหน่อยนะครับความจริงเนี่ยที่มาที่ปาที่มาที่ไปของเรื่องนี้นะฮะก็คืออ่ามันจะมีแนวคิดนะที่คนเจนวายนี่เขาไม่ลงทุนไม่ซื้ออสังหากันแล้วนะครับไม่ซื้อบ้านกันแล้วเขาเนี่ยนะฮะนิยมนะ ที่จะไปเช่าเงินแทนเขาเรียกว่าเป็น rent generation นะครับหรือว่าเป็นยุคที่เน้นเช่ากันซะมากกว่าอันนี้คือคน Gen Z นะ Gen Z ก็น้องๆที่อายุประมาณถึง25 26ปีแล้วมั้งก็คือคนที่เป็น first jobber ในยุคนี้เนี่ยนะครับก็จะมีน,นโน้มที่จะไม่ได้ซื้อบ้านนะฮะแต่เช่าซะดีกว่านะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครับนี่นะครับคุณนักริชบอกว่านะฮะ คนลงทุนหลังเลือกตั้งเรียบร้อยหรือเปล่านะครับแม่นะฮะปัจจัยสําคัญเลยนะครับคุณแกสซิฟนะครับสวัสดีนะครับผมนะฮะคุณบูบูบอกว่าสวัสดีครับเจียคิมนะครับขอบคุณนะฮะหมเรียกเสียเขินนะครับสวัสดีพิเติลด้วยนะครับทักทายกันนะฮะับทันทีตอบก็มีคุณหมึกพังงานะครับคุณ NF Shoes Thailand นะครับขอให้ขายดีๆนะครับคุณฟรับบิกวินวินแก๊งถั่วงอกนะครับสวัสดีครับด้วยนะครับมาแชร์กันดีกว่ามาพูดคุยกันนะครับว่า อสังหาตอนนี้เนี่ยยังคงน่าลงทุนอยู่หรือเปล่าและเพื่อนเพื่อนทุกคนน่ะคิดเห็นว่ายัางไงครับน่าลงทุนหรือไม่หรือว่ามีการทุนอื่นๆที่ลงทุนกว่าอสังหาไปแล้วนะครับเพราะเราถ้าหากเราดูเรื่องของภาพรวมอสังหาริมทรั์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการเติบโตไม่ได้เยอะนะฮะโดยเฉลี่ยอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่นะครับเติบโตประมาณ5%ตต่อปีอันนี้โดยเฉลี่ยทั้งหมดนะครับ แล้วก็ค่าเช่าเนี่ยก็จะบประมาณสัก5%เหมือนกันนะครับถ้าเป็นพวกคอนโดหรือว่าพวกบ้านอาจจะต่ำกว่านั้นนะครับโดยเฉลี่ยน,นะแต่ถ้าดูในอย่างอื่นนะครับเช่นคริปโตเคอเรนซีเองก็ตามนะซิงเลยนะฮะรอนแรงนะครับโอ้รอใจทํามาสังหามานี่ผมปีนี้น่าปีที่10แล้วนะผมอยู่ในอสังหามา10แล้วนะครับ10ปีแล้วนะครับก็ค่อนข้างไม่ได้เป็นมือใหม่ละแล้วก็ยังไม่ได้แก่มากจะเป็นยุคกลางๆนะครับยังพอที่จะแนะนํา ให้คอมเมนต์นะครับหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่ได้ว่าจะต้องทุนอสังหาเนี่ยต้องรู้อะไรดีไหมหรือว่าต้องพิจารณาจากอะไรหรือว่าควรจะหนีไปนี่นะครับในภาษาคริปโตต้องบอกว่าหนีไปหนีไปนะฮะไอ้คำแล้วเนี่ยเสียงเสรียงชัดไหมบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับในคนบอกว่าคริปโตช่วงนี้เก็บของครับเยี่ยมเลยนะครับเก็บของย้ายที่เนยเก็บของย้ายถิ่นนะครับไม่ไหวละหยอกหยอกนะครับคริปโตก็สุดยอดของดีเพื่อนหลุมเพื่อนหลุมเนี่ยฮะสวัสดีคุณ สตรีพัฒด้วยนะครับบอกว่าถ้าจะแนะนําเริ่มลงทุนใหม่ได้อย่างเดียวอยากแนะนําอะไรนะครับโอ้เยี่ยมเลยนะมาคุยกันประเด็นนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าจะ,ะแนะนําให้อย่างเดียวจะลงทุนอะไรได้ลงทุนกับอะไรนะครับโอ้โหผมตอบให้หล่อได้ไหมอ่ะผมจะตอบว่าลงทุนกับความรู้กับการพัฒนาตัวเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวขอพูดถึงเกิดเรื่องหนึ่งเลยนะก่อนที่จะข้าเรื่องผมนี่ไปติดตามน้องคนหนึ่งมาไม่ใช่หรอกมันเป็นชื่อว่ายีราฟสอนลงทุนทุกอย่างหนึ่งนี่แหละ เออแต่ก็คงเป็นน้องผมนะเพราะผมเองก็อายุเยอะแล้วนะครับปีนี้เนี่ยสามสิบห้าแล้วนะยีลาฟสอนลงทุนนะผมว่าเขาทำคอนเทนต์ได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับมีคอนเทนต์หนึ่งที่ผมชอบเขาบอกว่าเออคนรุ่นใหม่เจนวาย,ยุคนี้เนี่ยเออกากหรือเปล่าทําไมถึงมีข่าวว่าคนยุคนี้เนี่ยนะครับถึงมีหนี้สินหนี้ต่อ,อตัวเนี่ยเยอะมากๆเลยหนี้ครัวเรือนที่เยอะมากๆเลยแล้วแล้วเขาเนี่ยถือว่าเขาไม่เก่งเหมือนคนรุ่นเก่าหรือเปล่าอ่ะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไง เด็กรุ่นใหม่เออ่ก้าวร้าวไหมหรือว่าเออ่ไม่เก่งเหมือนคนรุ่นเก่าทําอะไรไม่แบบจับไม่อยากเรียกว่าไม่อยู่กับร่องกับรอยรหรอือเปล่านะครับซึ่งซึ่ง,งคอนเทนต์ของน้องยูราฟเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมันมีเรื่องของความแตกต่างนะของเรื่องเจนด้วยก็คือในยุคเมื่อก่อนเน,นี่ยนะครับเจนเนี่ยเออ่เจนเจนรุ่น X หรือรุ่น Y เนี่ยเอารุ่น X อซละกันรุ่น Baby omer, เบบี้บูมเมอร์เห็นไหมครับก็คือเป็นรุ่นที่เติบโตสกิทเติบโตได้ดีนะฮะแล้วก็หลังหลังในปี 2,008เนี่ยนะมันมีการพิมพ์งเงินเข้าสู่ระบบค่อนข้างสูงถ้าเรามองเรื่องของราคาทองคำอัตราเร่งของมันเนี่ยเร็วมากๆเลยนะครับหมายก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเมืองไทยบ้านเราเนี่ยนะอเอาแค่เมืองไทยก่อนนะเมืองไทยบ้านเราเนี่ยนะฮะมีการเติบโตของเศรษฐกิจเติบโตได้ดีกว่าราคาบ้านก็คือซมเวิบ้านเราเนี่ยเติบโต7-8%แต่ราคาบ้านเติบโตวัน5%นะครับแต่ดุนยุคน้องใหม่คนนี้เนี่ยนะฮะเรายุคใหม่เดี๋ยวกันนะ อ่า GDP เติบโต2% 3%แบบเนี้ยแต่ราคาบ้านมันเติบโตไป5% 6%อย่างเงี้ยก็หมายความว่าสังหามันเติบโตได้เร็วกว่าไรายได้นะครับเติบโตได้เร็วกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจแปลว่าอะไรเฮ้ยในมุมของคนนะต้องรู้สึกว่าราคาสังหาแพงขึ้นดีวะเก็ตพอเกตไหมฮะเออราคาสังหามันก็ต้องแบบแพงขึ้นจนจนคนรุ่นใหม่เริ่มซื้อ,อยากนะครับอันนี้ก็ทําให้การอยู่ได้ยากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของแค่ไทยนะ ญี่ปุ่นเองก็ตามเกาหลีใต้เองก็ตามนะครับมันก็นั่นแหละมันก็เป็นเขาเรียกว่าแรงที่กดดันให้เด็กใหม่อยู่ยากขึ้นเขาจริงใช่นะครับแล้วก็มีบางอย่างที่เป็นโอกาสขึ้นมาในะผมแค่บอกว่าในมวงของการเงินัทย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือว่าหุ้นปันผลหรือว่าทรัพย์สินใหญ่ๆเอาตรงๆนะครับทุนนิยมอ่ะคุณเกิดที่หลังอ่ะโอกาสที่คุณจะถูกอะไรเนะนี่ยคนก่อนตักตวงความมั่งคัง่งอันนี้ก็ต้องมีอยู่ถูกไหมแต่ว่าแต่ว่า,มาหมายนัหมายถึงว่าโอกาสดั้งเดิมเนี่ย ที่อยู่ในรูปแบบเดิมๆเนี่ยนะครับมันถูกจับจองไปและราคาค่อนข้างค่อนข้างสูงทําให้คนหมัยอยู่ยากลองคิดเล่นๆสิวันนี้เนี่ยถ้าใครจะกู้ซื้อบ้านคุณเห็นไหมว่าเรากู้ได้กี่ปีสี่สิบปีนะโอ้เยอะมากเลยของคุณกับเพื่อนผมนะพี่ทีนะเขาก็บอกให้ฟังว่าเออยุคนี้เนี่ยกู้บ้านสี่สิบปีเนี่ยแล้วก็ผ่อนสี่สิบปีบางคนอาจจะมองสองมุมมุมแรกอาจจะมองว่าเฮ้ยดีจังเลยเออกู้บ้านได้นานสี่สิบปีเลย นะฮะเป็นหนี้ได้นานแล้วก็ผ่อนได้ยาวอะไรแบบเนี้ยจะได้แบบซื้อบ้านได้นะครับแต่อีกมุมเนี่ยก็จะมองว่าโอ้โหคนรุ่นใหม่กู้บ้านสี่สิบปีกว่าจะผ่อนจบกว่าจะมีบ้าสักหลังหนึ่งหกสิบนะอายุหกสิบนะสมมติเราเริ่มกู้บ้านตั้งยี่สิบถูกไหมฮะเออผ่อนไบส0ี่สิบปีหกสิบเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งฟังนี้แอบดูเศร้านะถ้าเป็นรุ่นลูกพี่ผมเนี่ยนะครับก็คือรุ่นเจเน็คเนี่ยนะเขาผ่อนบ้านประมาณสิบปีเองอะ เออก็ผ่อนได้แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าถามว่าและอะไรทําเป็น,นหน้าลงทุนนะอันนี้คือผมตอบบนคอมเมนต์ที่ถามว่าถ้าให้เลือกได้จะลงทุนอะไรเนี่ยโอ้โหผมผมร่างซสยาวซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบอารมณ์ผบทนะครับถ้าใครอารมณ์ขานขออาภัยนะฮะก็คือลงทุนกับตัวเองนี่แหละนะเนาะั่นนันหมายถึว่าอะไรการลงทุนแบบดั้งเดิมอสังหาริมทรัพย์เองก็ตามหรือไม่กระทั่งเรื่องของหุ้นก็ตามเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่ต้องยอมรับว่าเราเหมือนตามหลัง คนเก่าไปเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นโอกาสที่เปิดขึ้นมาได้นะครับนั่นก็คือโอกาสในโลกออนไลน์หรือเกิดงานใหม่ๆเกิดโอกาสใหม่เยอะแยะมากมายซึ่งผมต้องบอกเลยว่าก็จะมีเด็กน้องรุ่นใหม่ที่รวยค่อนข้างไวนะครับเอาจริงใน t ิ k กต o k เนี่ยในโลกของโซเชียลมีเดียหรือว่าในงานเนี่ยมีคนที่รวยว่าแบบมันจะแบะบวยบัยแบบฉีกไปเลยอะ่ะมันจะไม่ใช่แบบรวยทั้งรุ่นรวยทั้งหมู่คณะนะแต่มันรวยแบบเหมือนคนที่โดดเด่นก็จะโดดเด่นแล้วก็รวยแบบฉีกไปเลยนะครับหมายความว่า การสร้างความร่ำรวยเนี่ยทำได้แบบไม่มีเพดานสูงมากๆนะครับจากศูนย์เนี่ยมันคือปุ้งไปเลยได้เลยแต่ว่ามันเหมือนแบบไม่ตดวสุดก็อยู่ยากไปเลยอะ่ะมันมันไม่ค่อยมีตรงกลางนะครับมันไม่ขึ้นเป็นรุ่นๆนะแต่ว่าคนสมัยก่อนนะ่เออด้วยเครื่องมือการเลเวลเลชกับพังทวีออนไลน์มันไม่ได้ทรงพลังเท่านี้นะครับวันนี้เนี่ยเรามีผมกดไลค์ปุ๊บได้เลยแต่เมื่อก่อนเนะี่ยเครื่องมือเลเวลเลชนะหรือว่าใช้พลังทวีเนี่ยมันไม่ได้เจ๋งแป้งเท่านี้ดังนั้นคนรุ่นใหม่ถัก เก่งคือรวยโคตรไปเลยรวยแบบฟู่ไปเลยแต่ถ้า,าไม่ได้มีการใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับหรือว่าไม่ได้หาโอกาสที่แบบเปิดใหม่ยังอยู่ในความเดิมบางครั้งอาจจะเหนื่อยเหมือนกันอาจ,จต้องยอมรับเหนื่อยเหมือนกันดังนั้นลงทุนดีที่สุดลงทุนกับความรู้นะครับกับเครื่องมือในโลกใหม่ๆกับโอกาสหาโอกาในโลกใหม่หม่บางครั้งมันไม่ได้แปลว่ามันยากแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะหามันเจอได้หรือเปล่านะครับต้องรีบรีบหาให้เจอแล้วมันไม่อยู่ในพื้นที่ที่เหมือนเดิม มาอยู่ที่คุณพี่ที่ปลอดภัยด้วยนะครับอ,อย่างคุณเนี่ยคุณ NF s h o e t h a i l ท n d บอกว่าไม่ควรมีข้ออ้างนะครับนี่นะฮะต้องเกิดมาควรจะต้องสู้อาจจะเป็นแนวแบบไฟทิ่งนะครับก็คือสู้เลยนะครับก็ก็โอเคก็เป็นบุมองที่ต้องต้องต้องสู้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเกิดมารวยหรือไม่ไม,ไม่ไม่รวยคือบางครั้งเราก็เลือกเกิดได้ไม่ได้เนะาะหมันก็ต้องสู้นะครับ สกิจดีก็ต้องสู้สกิจไม่ดีก็ต้องสู้ส่วนต,ต,ตัวผมผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่ต้องสู้อันนี้เป็นเหมือนแบบออฟชินอลเอ้ยเป็นเป็นเหมือน,นสิ่งที่ต้องเจอไม่ใช่ออฟชินอลนะครับเฮ้ยผมฟังโค้ชเช้ไว้โค้ชเช้โค้ชเช,เช้ที่เป็นโค้ชเช้กันโดนะเออเออเขาบอกว่าคนไทยอ่ะก็มีความสบายกว่าคนเกาหลียังไงอ่ะเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยมันมีช่วงหน้าหนาวถูกไหมอ่ะลองลองฟังแล้วเราคุณว่ามันมันมันเวิร์กไหมนะลองฟังแล้วเราช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยโชคดีกว่าเกาหลี ตอนที่ว่าเกาหลีมันหนาวหนาวหมายถึงว่าถ้าคุณเนี่ยไม่มีอ่ดอุ่นทานไม่ดีมีบ้านอยู่นะครับไม่มีเสื้อนอนหนาวเนี่ยคุณตายได้เลยนะช่วงหน้าหนาวของเกาหลีนะครับแต่เมืองไทยเห็นไหมเราก็ยังชิวชิวในช่วงหนาวหนาวหน้าหนาวยังเตะกามได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าคนเกาหลีก็จะมีความกดดันความต้องต้องสู้อะไรแบบนี้นะครับมากมากกว่าโดยธรรมชาตินะอันนี้ก็ทําให้เห็นไหมพอเขาสู้เนี่ยมันก็เลยเป็นการสร้างตัว ก็เป็นเหมือนเนเจอร์ของเขานะครับพอเอาคนที่อยู่ในแวดล้อมที่ยําแย่หรือว่าแบบทรกหดมามันเจอคนราสบิยสบายๆมันก็นั่นแหละเนาะมันก็แข่งกันจิตจิตใจเรื่องความกระหายเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะอันนี้ก็ถือว่ามาไลฟฟังมาแชร์กันนะครับอ่ะก็ทีนี้ก็ต้องสู้นะครับสู้นะนะครับเดี๋ยวพอดีช่องผมจะเป็นแนว ผู้ประกอบการนะแนวลงทุนนะแนวสร้างเงินนะดังนั้นไอ้ที่จุดของผมเนี่ยก็จะเป็นแนวสู้นะจะไม่ได้มาดิสคัตหรือว่าถกเถียงกันในแนวของพวกเขาเรียกว่าอะไรแบบแนวสังคมแบบเฮ้ยคุณต้องกระจายความเท่าเทียมอะไรแกผมจะไม่ชิญแนวนะครับอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตนะฮะเราเป็นแนวผู้ประกอบการแนวลงทุนนะดันไอ้จุดของผมเนี่ยก็แน่นอนสู้อยู่แล้วนะแัปเจอเรื่องประเด็นสังคม อีกเรื่องหนึ่งโอเคไหมจะได้ไม่ทะเลาะกันนะจ๊ะวันนี้เวลาพูดอะไรเนี่ยก็ต้องมีการเขาเรียกว่าไว้ท่าทีนะครับเดี๋ยวก้าวผิดดนถวยยับเลยนะฮะสีคุณแดนเนียลด้วยนะครับคุณแดนเนียลบอกว่ามีซีรีส์ขายใหม่ครับนะฮะเออผมไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยมันจะทําอะไรถ้ามีใครแนะนําก็ก็บอกมันได้ว่า,าควรทาซีรีส์อะไรนะครับตัวดีคนจะตทิกตอกเลยนะนี่ผมไลฟ์สามที่นะครับทีทิกตอกมี u t u b e นะครับแล้วก็มี เฟซบุ๊กนะฮะอ่าก็ทักทายกันได้นะครับอ้าวนี่มีคนทักทายกันตัวดีคุณแฟบิกด้วยนะครับบอกว่าลงทุนทองคําค่ะนะครับตัวดีนะครับวัวดีคุณอ่อลูกปลาทิ่มาที่ติดมาหรือเปล่านะครับอ่านผิดขออภัยนะครับอ่ขอบคุณคนที่ส่งของขวัญมาด้วยนะครับมีมี20วิงเลยนะครับคุณอ๊อกนะครับรับมิตรภาพเพื่อนนะครับขอบคุณมากนะครับหรือคุณ GT นะฮะอ่าอ่าคอมเมนต์ต่อนะครับเขาบอกว่า คุณ GT บอกว่าหุ้นอสังหานะยครับยังน่าสนใจไหมประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอัตราการเกิดต่ําทําให้เขาต้องการบ้านลดลงหรือไม่นะครับโอเคถามว่าหุ้นสังหาน่าคุณไหมอ่าโอเคมยังเติบโตไปได้นะครับยังเป็น10ปีนั่นแหละกว่าจะคนไทยจะเข้าสู่เขาเรียกว่าช่วงที่ประชากรพีคแล้วครับเขาบอกว่าเป็นปี2 0 3 0นันนั้นปีนี้มัน20 สอง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 สามถูกไหมฮะมันมันยังได้อีกเยอะนะในครับอีกสิบปีนะครับแต่ถามว่ามันจะ g r o w เหมือนกับช่วงกสร้างประเทศไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่แน่นอนนะครับกระถิ่นการสร้างบ้านขายนะยิ่งมีเทรนด์ว่าคนเจน Y ไม่ค่อยชอบซื้อชอบเช่าด้วยเนี่ยก็หมายความว่าในตลาดของการสร้างบ้านอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมน,นะครับนั้นมองถ้ามองอสังหาให้มองเรื่องของอสังหาที่มาพัฒนาเป็นเชิงคอมมูชียลได้นะครับหรือเป็นรีคลิ่งนะครับเป็นการเก็บเกี่ยวเก็บ,ก,บกินนะครับชนะเงินเฟ้อนะครับนั้นเนี่ยอสังหาเนี่ย ถ้าถามว่าหุ้นสังหามันจะแรงไหมก็ต้องบอกว่าธรรมชาติของเขานะครับก็ไม่ได้ซิ่งอยู่แล้วนะก็เป็นแนวเก็บเกี่ยวปันผลมีความ stable บิลความนิ่งนะครับนั้นเนี่ยถ้าแนะนำนะลงทุนในอสังหาหุ้นที่มีความ recurring อย่างเช่นบางที่ทำโรงแรมทำโกดังสินค้านะครับทำระบบโลจิสติกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็น f u ลฟิลเมนต์เนี่ยลองไปพิจารณาดูนะครับซึ่งนี้เนี่ยอยู่ยาวแน่นอนนะฮะแต่ก็ไม่ได้ซิ่งแต่ว่าก็ ดีกว่าเงินเฟ้ออ่ะอันนี้ก็คือทมชาติของเขานะแล้่แต่คนชอบนะครับบางคนบอกว่าไม่เลวเลยไปก็ต้องหุ้นโกลด์หุ้นเทคนะรัพิจารณาดูนะครับสวัสดีคุณบิลเลนบอยนะครับคุณบิลเลนบอยบอกว่ามนนี้มาคนเดียวเหรอฮะใช่ครับเห็นกี่คนฮะนี่กนตีนขอไฝ่นะฮะมาคนเดียวครับคุณบิลเลนบอยครับคุณที่ทักทายกันนะครับคุณบิลเลนบอยมีคําถามนะครับลมาแชร์เขาบอกว่า ส่วนมากนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาจะมีบุคลิกอย่างไรครับคล้ายๆกันไหมครับเออที่ถามดีว่ะอันนี้ดีนะผมผมว่าขอบคุณที่เราได้คุยกันนะครับคนอสังหาเนี่ยกับคนคริปโตจริงผมผมจะเจอมาหลายแบบผมเจอคนทั้งคนทํา YouTube ก็คือเป็นเป็นกลุ่มครีเอเตอร์เนี่ยฮะแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มคริปโตนั้นก็ไปลงทุนคริปโตแต่และอันเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอย่างไรนะครับ เอาทีละคนก่อนนี่เราลองถ่ายกันดีกว่าเราคิดว่าคริปโตนะฮะคนคริปโตเนี่ยอ่ะบุคลิกอย่างไรนะครับหรือว่า,เ,าเรื่องของอสังหาบุคลิกอย่างไรหรือว่าเรื่องของคริเอเตอร์อรบุคลิกอะไรลองต้องทำนายกันหน่อยนะฮะอ่ะอ่ะลองพิมพ์มาหน่อยมาคุยกันหน่อยนะครับอีกหน่อยนะครับช่วงเวลารอเนี่ยขอ โปรโมทอีเวนต์หน่อยนะฮะผลอีเวนต์หน่อยนะครับพอดีผมจะมีอีเวนต์อันนี้นะฮะก็นี่เลยนะเป็นอีเวนต์ที่ผมจะต้องไปพูดนะครับที่แสนซิลินะที่ทางพัทยานะครับถ้าใครสนใจลงทุนไอยูผลตอบแทน10%เนี่ยยังทำได้ไหมมีวิธีอะไรอย่างไงนะครับรวมถึงอยากจะลงทุนในเชิง EEC นะหรือว่าแถบพัทยาตรงนี้เนี่ยก็ไปเจอกันได้นะครับหรือว่าใครอยากจะหาเรื่อง หนีภรรยามาเที่ยวนะฮะก็บอกว่ามาเจอคุณคิมนะท่วงนี้เนี่ยไม่ค่ได้ออกงานนะครับตั้งแต่มีลูยุคสองคนนะครับดังนั้นใครมาเจอผมจะเจอคุณจิ๊บด้วยนะครับที่ตรงอ่าพัทยาเลยนะฮะเดี๋ยวนี่คืองานฟรีนะครับงานฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เอาไว้ให้นะครับกดลิงก์แอดลิงก์มาได้เลยนะจ๊ะนี่อ่ะนี่นะครับโอเคมาอ่านคอมเมนต์นกันก่อนนะครับคุณคิดว่า คนอสังหาคนคริปโตหรือว่าคนที่เป็นครีเอเตอร์เนี่ยมีบุคลิกแตกต่างกันอย่างไรนะฮะคอมเมนต์มันหน่อยนะครับฟังเพลินเลยนะคุณต้องคอมเมนต์กันหน่อยนะครับนี่ผมจะทดลองเหมือนจัดรายการพี่อ่ะพี่ชอ็อนะฮะไม่มีใครตอบแหละนะครับขอบคุณนี่เีเอามีคนมีคนตอบแล้วขอบคุณนะครับนี่พี่อะไรเอ่ยพี่สาติพัฒน์บอกว่าคริปโตจะออกแนวขบวนิดๆก้าวหน้านะฮะก้าวหน้าโนะอ้ใช่เลยนะครับคนคริปโตจะเป็น อันนี้ผมล่าแชร์ให้ฟังผมเคยไปแกงคริปโตช่วงแรกๆของคนอสังหาใช่ป๊ช่วงนั้นเสังหาเนี่ยมันเป็นช่วงโควิด้ว้ยแล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบอสังหาหนืดหนืดที่นี่คนอสังหาชนั้นจะเป็นช่วงที่แบบตึง,ตง,ตง,ตงๆนิดหนึ่งก็คือแบบเครียดนะฮะก็คือมันขายยากอะอสังหาเจอโควิดอะทุนจีนก็ไม่มาอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นคนคริปโตมีความล่าเิงนะครับมีความแบบเป็นไปได้มีความเฮลเฮ้าสนุกคริปโตเป็นนวศสนะครับแล้วก็มีความเหมือนโอกาสเหมือนเขาเห็นโอกาสอะไรมากมายในชีวิตเหมือนเขามีคคววามหังอะรก็ื ถ้าเด็กคนหนึ่งมีความหวังเนี่ยก็ก็กพจะมีความสุขกันนะฮะแต่ถ้าไม่มีความหวังเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะสังหาก็บุคลิกนะครับถ้าถามจริงจะเป็นคนที่เยอะนี่เยอะนะฮะเยอะยังไงอ่าเยอะยังไงไอ้เยอะจริงจริงคือคือ,คอ,องี้ขึ้นจิบเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกผมคำหนึ่งเขาบอกว่าเออที่เขาเนี่ยโดดเด่นแล้วกันนะหรือเขาได้งานเนี่ยคนชอบเขาเนี่ยในสังขารีมเทสเนี่ยเพราะเขาเยอะนะฮะมีความเยอะ จุกจิกแบบติไปทั่วอันนี้ผมก็จะผมก็จะเป็นนะครับทิ่ผมเป็นนะครับแล้วยอมรับเลยว่าคนที่เป็นอสังหาโดยเฉพาะเจเปอร์เนี่ยนะครับเขี้ยวจริงๆเขี้ยวเขีข้ยวแบบจะโอ้โหดึงเครดิตนะครับจ่ายเงินช้าอะไรอย่างงี้แต่นี่ไม่ได้บอกไม่ดีนะไม่ใช่ไม่กล่าวหาเขานะแต่ผมก็จะบอกว่าก็อสังหาดรริมทัพย์เนี่ยมันมันต้องอยู่กับเรื่องของเวลาการคุมตัวดอกบี้นะครับการโอนเงินการหมุนเงินเนี่ยมันจะไปป้าแต่นั้นเนี่ยซัพพลายเออร์เกี่ยวกับอสังหาดินทาวน์เนี่ยก็จะค่อนข้าง ตึงๆนิดหนึ่งหมายถึงว่าเดวเวอเปอร์ก็จะจ่ายเงินช้าอะไรแบบนี้มีมีพลังมีโคเรนเชียลมากนะครับอันเนี้ยยิ่งละเมียดเท่าไหร่ย,ยิ่งเยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเทลเยอะเท่าไหร่จะเหมาะกับคนอสังหาที่มันซับส่วนอย่ญญางที่เป็นแบบแนวแบบลุยๆทำงานหนักอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเดวเวอเปอร์จะทรงเดวเวอเปอร์มาเลยเนะครับเก่งยีนอย่างเงี้ยนะฮะเอ่อถ้าเป็นทรงในหน้าก็จะมีทรงของในหน้านะครับก็จะนั่นแหละนะอ่ะเราก็จะใครเจอไนน่าแบบก็จะพอพอรีภาพออก นะครับอืถ้าเป็นครีเอเตอร์นะเป็นพวกทำคอนเทนต์ก็จะมีความล่าเริงนะครับมีความแบบออร่าหน้าอยู่ใกล้นะเออคือคือคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมเจอคนเป็นครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์หรือ t ิ k ตอกเนี่ยผมผมจะมีภาพว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ล่าเริงแล้วก็น่าอยู่ใกล้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างงี้คนที่คนที่มีคนติดตามเป็นเป็น,เป,นเป็นแผนคนนะอะเออมันก็ต้องมีความที่น่าอยู่ด้วยไหม ถูกไหมถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ได้อยู่ด้วยยังไงไม่มีหรอกนะฮะคนจะติดตามเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับแต่ลเนี่ยโดยพื้นฐานของครีเอเตอร์เนี่ยไม่ว่าเขาจะาทำคอนเทนต์แนวไหนเนี่ยแต่ว่าความน่าสนใจความน่าคุยความน่าอยู่ด้วยมันมันจะมีอยู่แล้วดังนั้นผมจนข้างชอบในฝั่งครีเอเตอร์นะครับอสังหาก,ก็ก็ชอบแต่ว่าไปฝั่งของความเนี้ยบความเป๊ะความเยอะอันนี้ก็จะชอบส่วนในฝั่งของคริปโตก็ชอบนควคม โอกาสเปิดกว้างใหม่ๆนะครับอยู่ที่ว่าอยู่ในโซนไหนนะครับทุงนี้นี่อยู่อสังหาบ่อยนะครับก็จะชอบอสังหามากๆนะครับโอเคอ่ะอ่านคอมเมนต์ต่อนะขอบคุณคุณเหินฟ้าด้วยนะครับที่ให้ดอกไม้ดอกคุณลาบกันนะครับโอคอมเมนต์เริ่มมานะครับเนี่คุณปราปิ่บอกไม่คุยกันเมืองค่ะโอเคเก็ตก็อแดนนะฮะขอบคุณนะครับมีคุณหนูเดียนะครับบอกว่าอยากเรียนอสังหาทรีมซั์กับพี่ค่ะ ได้เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะสอนเป็นเริ่มต้นลงทุนอสังหารนะค,คือเริ่มต้นแต่ออนจริงๆถ้าแบบยังไม่ได้พร้อมหรือไม่ได้อยากจะจ่ายเงินเนี่ยมันมีผมทำคอนเทนต์ฟรีใน YouTube เนี่ยนะครับเยอะมากเลยนะเยอะแบบเยอะแบบประมาณ4ชั่วโมงเลยมั้ง3าชั่วโมงอะไรเงี้ยก,ก็ไปเรียนฟรีกันได้นะครับแต่ถ้าเริ่มมีความพร้อมเริ่มมีเครดิตแล้วอยากจะกู้อยากจะทำจริงจังอะไรเงี้ยก,ก็มาเรียนได้มีสัมมนา,านะครับ2วันนะก็จะเป็นแนวเลคเชอร์ข้อมูลแน่นปึกนะ ก็มาเจอกันได้นะจ๊ะนะครับถ้าแคปหน้าจอนี้ส่งอินบ็อกซ์กันมาในในอแอปสีเขียวนะฮะต้องเลือกรีแอปสีเขียวใช่ไหมก็แอดมาได้นะครับที่คิม Property Life นะโอเคอ่านคอมเมนต์ต่อนะครับอันนี้คือคุณโอ,ส,โอสุรัตโอสุรัตนะฮะบอกว่าคุณคิมครับช่วงนี้มีบทความเขียนว่าตึกแถวตายแล้วจากหลายๆเพจคุณคิมมองว่ายางไรคิมชอบห้องแถวเพื่อชอบอยู่ไหม้ยเฮ้ยขอบคุณที่ถามน,นะ ตึกแถวตายแล้วหรือไม่อ่ะเรามาถามเ,เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยังไงก็เป็นไลฟ์แล้วเนาะแล้วก็ไลฟ์อยู่คนเดียวเนี่ยก็ควรจะต้องเซฮายทายแฟนๆกันบ้างนะครับคุณยางคิดว่าตึกแถวเนี่ยตายแล้วอยู่หรือเปล่านะครับเอาจริงๆนะถ้าไปพูดให้พี่กันนะฮะพี่กันไม่ใช่กันจอพลังนะการลงทุนกันเนี่ยน่าจะหัวเสียเลยนะครับเพราะพี่กันเป็นนักลงทุนแนวตึกแถวเขาจะชอบตึกแถวมากเอาจริงๆมีความคล้ายผมอยู่นะฮะแต่พี่กันอยู่ในกรุงเทพนะ ผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับพี่การลงทุนกันนะย๋ยวนี้ไม่ได้เจอกันเลยนะครับไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เจอกันนานละนะครับ mm. ก็ตึกแถวตายไหมถามว่าตายไหมมีตายมีตายอ่ะมีตายเพราะอะไรนะครับ mm. การซื้อตึกแถวหรือการลงทุนตึกแถวเนี่ย mm. เขาซื้อหรืออยู่หรือเช่าเนื่องด้วยคุณประโยชน์อะไรของมันค่อยๆตั้งคำถามนะครับ เราซื้อคอนโดเราต้องการอยู่คอนโดถูกไหมฮะเราซื้อบ้านเราต้องการอยู่บ้านนะครับแต่คนซื้อตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยอันนี้ตึกแถวพาณิชย์ที่ไม่ใช่แบบทาวโฮมนะอันนี้คืออยู่อัศัยแต่ว่าตึกแถวพาณิชย์เนี่ยเขาซื้อเพื่อจะทําธุรกิจเก็ตไหมฮะบางคนจะประกอบกิจการค้าขายกว๋วยตรงกว๋วยเตี๋ยวขายอะไรก็ก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตึกแถวในโซนโซนหนึ่งในอดีตน,นะก็คือเคยมีทราฟฟิกมีคนเดินเคยค้าขายได้ดีแต่ถ้าปัจจุบันแหมถนนมันเปลีป่ยนเส้นทางการ เดินทางของคนมันเปลี่ยนไปคนขึ้นรถไฟฟ้าโซนนี้เป็นโซนที่เคยคึกคักแต่ก็เริ่มไม่มีคนเดินถ้าเป็นแบบนี้จริงจริงตึกแถวจะขายของได้ไหมถูกไหมฮะมันก็ไม่ได้ทั้งแถวขายของไม่ได้ก็หมายความว่ามูลค่าของมันเนี่ยที่ขึ้นตรงต่อทราฟฟิกการขายโอกาสทางธุรกิจเนี่ยมันก็หายไปเพราะหายไปหมายความว่าอะไรอ้าวมันก็ต้องราคาร่วงคนก็ต้องไม่เอาคนจะซื้อทําไมตึกแถวเก่าๆขายก็ไม่ได้ราคามันก็ร่วงแต่กลับกันล่ะ ตึกแถวที่ยังคงมีทราฟฟิกอยู่นะครับมีคนเดินมีคนมาซื้อของอย่างเช่นอะไระตรงแถว BTS ตรงสีลมอย่างเงี้ยตึกแถวคุณรู้ว่าตึกหนึ่งเนี่ยยี่สิบล้านสี่สิบล้านเลยนะครับหรือแม้รทั้งอโศกล่าสุดมีข่าวอโศกใช่ไหมอโศกคนยังทำเซอร์วิสทำนวดอยู่เลยนะครับคุณ NF บอกว่าคนซื้อออนไลน์เยอะนะครับก็ใช่แต่ก็มีหลายธรุรกิจที่มันออนไลน์ไม่ได้เลยนะครับโอ้คุณลองไปดูอันนี้ ตรงธนิยะอติยาสีลมอย่างเงี้ยเราอโศกเนี้ยคุณลองดูคนเดินดิทราฟฟิกเท่าไหรน่นี่ยนะครับยิ่งเยอะยิ่งทำให้มูลค่าของตึกแถวเพิ่มขึ้นนั้นตึกแถวครับไม่ได้ดูที่ว่าทําเลยอย่างเดียวดูที่ว่าคนเดินไปเดินมาตึกแถวนั้นยังคงค้าขายได้ไหมถ้าค้าขายได้ไม่ต้องกลัวร,ราคามันขึ้นแน่คุณรู้เปล่าตึกแถวตรงไอคอนสยามเนี่ยราคาเท่าไหร่เนีฮะตึกแถวตรงยะราคาเท่าไหร่ตึกแถวอโศกเห็นไหมล่าสุดประมูลประเมินบอก200ล้านต่อห้อง คุณนึกภาพว่าคนที่ทําครั้งแรกเนี่ยอาจจะใส่มันก็สิบล้านเองราคาขึ้นเป 200, ็นสองร้อยเห็นไหมดังนั้นถ้ามีคนเดินอยู่ตึกแถวไม่ตายแต่ถ้าไม่มีคนเดินคนเดินห้างหมดตึกแถวตึกโซนนั้นนะฮะก,ก็ก็มีความสุ่มเสี่ยงและกันที่จะราคาร่วงนะครับแต่ถามว่าตายไหมอสังหามันไม่ได้ฟันธง,งได้ว่ามันตายไม่ตายมันอยู่ที่ว่าทําเลอะไรอยู่โซนไหนใครเป็นผู้ซื้อหรือว่าใครเป็นผู้เพิ่มมูลค่าของมันอย่างพี่การเพื่อนผมเนี่ยลงทุนกันเนี่ยเอ้ยเขา เก่งเลยเขาทาตึกแถวเป็นโฮสเทลเนี่ยสายเข้าเลยอย่างเงี้ยถ้าคนทําเพิ่มมูลค่าได้ถามว่าเจงไหมเห็นไหมมันไม่เกี่ยวกับตึกแถวไม่เกี่ยวกับคนที่เข้าไปบริหารจัดการคนที่เข้าไปประกอบกิจการคนที่เห็นมูลค่าของมันเนี่ยทำเบนฟิตกับตัวอสังหาชนิดได้หรือเปล่านะครับในไหนไหนพูดถึงเรื่องนี้ละเดี๋ยวจะพูดถึงประเด็นของอสังหาริมทรัพย์หลายคนมองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมองว่าเฮ้ยก็เป็นการลงทุนเหมือนหุ้นอะไรเงี้ยความจริงคนละเรื่องคนละโลกเลยนะครับ อสังหาริมทรัพย์ไม่เหมือนการลงทุนแบบอื่นเลยแบบไม่เหมือนแบบไม่เหมือนอะ่ะนะฮะก็คือไม่เหมือนทองคาด้วยซ้าไม่เหมือนหุ้นไม่เหมือน Forex ไม่เหมือนอะไรเลยอะ่ะนะฮะเพราะอะไรครับอสังหารเป็นการลงทุนหนึ่งนะครับที่ต้องอาศัยการจัดการต้องดูแลต้องเมนเทนแนนต์ต้องยุ่งต้องวุ่นวายอ่ะต้องจุกจิกอะ่ะคำถามคือเหมือนหุ้นไหมโอ้ไม่เหมือนหรอกหุ้นนะคุณ ร้อนเงินคุณก็โยนทิ้งในตลาดก็มีคนซื้อแล้วนะครับราคาจะเติบโตรเร็วกว่าด้วยนะฮะนั่งรอปันผลแต่ละควอเตอร์แต่ละไตร,รตมาสสบายแต่นี่ว่อสังหารมีความจุกจิกมีความต้องบริหารจัดการมีความที่ต้องดูแลแบบนี้อีกมุมหนึ่งอ,อาจจะเป็นเรื่องแย่นะสำหรับใหลายคนที่ไม่ชอบจัดการแต่อีกมุมหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะเพิ่มมูลค่ามันได้คุณสามารถที่จะลดความเสี่ยงโดยการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเช่นอะไรผมเคยทํอาอสังหาริมทรัพย์ถูกไหม อันนี้ยังทำอยู่นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทำเป็นรายช็อตเทอมใช้ Airbnb Booking Agoda อะไรแบบนี้ในการที่จะหาคนเช่าถามว่าถ้าเป็นหุ้นอย่างเงี้ยแบบเจอช่วงแย่ๆเนี่ยคุณจะไปหารายได้เพิ่มในหุ้นได้ไหมเต็มที่คุณก็คัดลอสใช่ไหมขายทิ้งในตลาดแต่ว่าแต่ว่ายังไงอสังหาคุณหาคนเช่าได้เองอ่ะอุ้ความเสี่ยงมันมันคนรูปแบบกันนะครับรวมถึงถ้าคนบางคนมีความถนัดเฉพาะทาง,างเช่นผมเป็นหมอฟันแทนที่ผมจะแบบ เสื้อสังหาที่เฉยผมก็ทําเป็นคลินิกทงฟันเลยเหมือนเพิ่มมูลค่ามันผ่านแบรนดิ้งผ่านความทำเฉพาะตัวบางคนทําเป็นสตูดิโออะบางคนอย่างเช่นแมคโดนัลด์ทำเป็นร้านอาหารอย่างเงี้ยหรือคาเฟ่เห็นไหมเพิ่มมูลค่าได้ทำเป็นโฮสเทลเห็นไหมมันต้องใส่การจัดก,การแต่ว่าอสังหาอันหนึ่งเนี่ยมันจะถูกเพิ่มมูลค่าได้จากบุคคลด้วยถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีความสามารถในการเพิ่มมูลค่าไม่มีความสามารถในการที่จะแตกหนอหาโอกาสธุรกิจอะไรอสังหาชิ้นนั้น อาจจะทําเงินได้ไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร่เกิดไปฮะแต่ถ้าคุยคนหนึ่งอย่างเช่นผมอย่างเช่นพี่กันเนี่ยโอ้โหเขาแหมตกแต่งดีโนเวทแถวเก่ง,ท,งทำโฮสเทลเก่งเนี่ยมันก็ทาให้อสังหารชิ้นเดิมเดิมเหมือนเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ผ่านมือคนที่ไม่เหมือนกันมูลค่าก็ไม่เท่ากันการหาไรายได้การหาเงินการหาคนเช่าก็ไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยอสังหารก็เลยเป็นสเสน่ห์แล้วกันเนาะจาบคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันเออฉันชอบนะแบบไปคุกฝุ่น ไปลงหน้างานตากแดดหน้าดําแต่ว่าลดความเสี่ยงในอีกหลายมิติอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนั่นแล้วพูดถึงการเพิ่มมูลค่าเนี่ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวพูดโปรโมทอีเวนต์สัมนาอันนี้หน่อยนะครับสัมนาน,นี้ก็คือตัวที่มีชื่อว่าเริ่มต้นสร้างบ้านขายนะครับเริ่มต้นสร้างมันขายฉบับขายได้จริง ด้วยแนวคิดมหาชนนะครับเป็นสัมมนาสด4วันนะสำหรับคนที่อยากจะทําโครงการอย่างทำบ้านขายนะครับคือผมผมคิดแบบนี้คือหลายๆคนเนี่ยมีมีที่ดิน๋ยวคุณพ่อคุณแม่ซื้อเอาไว้อนะแล้วด้วยความที่เราเองก็ไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรดีจะขายเป็นแบบนี้เลยก็แบบเสียาดายที่ดินทําเลดีนะครับถ้ามาเรียนสัมมนาน,นี้นะฮะก็คือการสร้างสร้างบ้านขายคุณจะรู้เลยว่าที่แปลงนี้ทาอะไรบ้างตึกแถว เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ประเมินลูกค้าได้อย่างไรนะครับและไม่พอครับบางคนเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วก็อาจจะใช้อันนี้เนี่ยในการที่จะทําโครงการนี่เลยทาจัดสรรนี่เลยนะครับขยายเลยซึ่งคนสอนเนี่ยคือพี่เม้งนะครับพี่เม้งเนี่ยคุณรัภพลสวัสดนะเขาประสบการณ์การทํางานในแบบหาชนนะครับทั้งเอพทแลนด์กับเอสเซียเซ็รวมกันกว่า20ปีนะครับเป็นแนวโครงการแนวราบคือบ้านเดียวตึกแถวอะไรเงี้ยนะครับมูลค่ารวมแล้วกว่าแสนล้านนะฮะตอนผมฟังตัวเลขแสนล้านผมโอ้โอย พูดไปแล้วคนจะหาว่าโมบอกว่าเอาจริงๆอันนี้คือตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าอยู่มหาชนมา20ปีอะปีนึงก็โอนเป็นหลักหมื่นอยู่แล้วนะครับหมื่นล้านในมหาชนนั้นั้นเนี่ยเห็นเคสทุกรูปแบบถ้าใครสนใจจะสร้างบ้านขาทาโครงการนะครับมาเริ่มแบบฉบับที่แบบว่าจับมือทําเรียนรู้4ีวันเ,เต็มๆแล้วก็เป๊ะๆดีกว่านะจากมหาชนแนวกิจกาชนเลยนะครับขัดสนใจก็แคปหน้าจอนี้มา แล้วก็แอดมาที่แอปเขียวนะฮะแอดคิมพาร์ตี้ไลฟ์ได้เลยมีโปรโมชั่นพิเศษทุกท่านด้วยนะครับนี่เนี่ยผมบอกเลยตอนเป็นยูทูบเบอร์แรกๆพูดติดอ่างนะฮะเดี๋ยวนี้นี่ขายพริ้วเลยนะครับสนใจติดต่อมาได้มีโปรโมชั่นนะจ๊ะนะฮะโอเคนี่มีคนบอกว่าอากาศเป็นปันจจัยหลักเลยนะครับหนาวตายนะครับคุณนัทนัทนัทนุษนัทธรรม ในไอพิคอภัยนะครับคุณฮัสกี้แอนิมอนะครับมีคำถามเนะี่ยบอกว่าให้คอนโดยิงหน้าเล่นไหมฮะเปลี่ยนคำพูดดีกว่านี่ผมขออนุญ,ญาตนะแบบนิดหนึ่ง,น,น,งนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าหน้าลงทุนไหมหรือเปล่านะครับอาจารย์ผมเนี่ยสอนว่าให้ระวังอดดิ้งให้ดีบางครั้งเราพูดหน้าเล่นไหมหน้าไปเล่นไหมหุ้นหน้าเล่นไหมพอเราใช้คําว่าเล่นเราจะทําไมชิวๆอ่ะไม่ค่อยจริงจังนะฮะผมเปลี่ยนนิดหนึ่งคอนโดยังหน้าลงทุนไหมครับเห็นไหม มุมมองเปลี่ยนนะระวังคําพูดเนะครับเพราะว่ามันจะไปจัดเรียงระบบประสาทของเรานะฮะพูดไม่ดีบ่อยๆมันจะไปทําให้สมองเราคิดอีกแบบดังนั้นลงทุนได้ไหมนะครับโอ้ทุกอย่างเนี่ยลงทุนได้หมดนะครับยืมคําพูดของคุณโรเบิร์ตเกลสกิมาหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าการลงทุนทุกอย่างดีหมดอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยเป็นนักลงทุนที่ดีหรือเปล่าคนเรามีโอกาสที่ดีครับมีเยอะเลยด้วยนะครับแล้วก็คนเจ๊งเงินของตัวก็มีดังน,นั้น ลงทุนได้นะเพนแด็ตดูทำเเลให้ดีส่วนตัวผมแนะนาว่าไปะเลไกลกลางเมืองที่มีจํากัดนะครับเพราะคอนโดม,นมันมันมีสปายที่ต่ออยู่ต,ต่อตึกเนี่ยมันเยอะดังนั้นต้องมีคอนเน่นที่ดีซึ่งอยู่ในไกลกลางเมืองนั่นเองนะครับอ่านทักทายจากแฟนคลับจากทางทิ k t o k หน่อยนะครับนี่ตอทุกคนนะครับคุณบููบอกว่าพี่ครับผมอายุ17นะครับอยากเริ่มต้นลงทุนระยะยาวต้องเริ่มยังไงนะครับ ผมพูดเดยวก็ถามว่าผมแบบกวนอีกนะฮะนั่นคือเริ่มด้วยความรู้ก่อนเลยนะครับไปดูคลิปคิมพอร์พฟรีๆมีเพียบนะฮะดูแล้วจะเริ่มเนี่ยแน,นะนำนะอสังหามันต้องใช้เครดิตนะครับต้องการเรียนจบก่อนนะครับอาจจะมีเครดิตก่อนจบทำงานก่อนลงทุนสังหาก,ก็ยังไม่สายนะครับแต่ถ้าอยากจะเริ่มเลยอาชีพที่ใกล้เคียงศึกษาในหน้าอาสังหาที่มันซับนะครับอันนี้ก็ทําได้เนาะแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นในหน้าจะต้องลงทุนไปศึกษาก่อนนะฮะ ไม่มีทางลัดจริงๆนะถ้าทางลัดมีรวยทุกคนแล้วนะจ๊ะอ่ะฮะไปต่อนะครับขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะฮะดีคุณเหินฟ้าด้วยนะครับส่งหัวใจมาให้อหนึ่งอันนะครับโอ้น่ารักมากเลยนะฮะโจ้ผมไม่อค่เล่นทิกตอกนะผมก็จะงงๆกับรูปแบบอะไรแบบนี้นี่นะครับคุณอภินันบอกว่าคุณกิมครับบริษัทที่าอุมาลงทุนในไทยเรื่องรถไฟฟ้าชื่อว่าอะไรนะครับโอ้จำไม่ได้ละ แต่ว่าร่วมมือกับฟ็อกซอนนะครับเอาลองไปหาได้นะครับผมคุณอาร์ถามว่าคอนโด4ล้านควรปล่อยเช่าเท่าไหร่นะครับก็คิดสักประมาณ5%ก็ได้ครับ1 0 0 0 0หม0 0 0ห้าหมื่นหก็ก็ประมาณนี้ก็พอได้นะครับประมาณ5%ของราคาคอนโดนะอ่ะแต่ว่าสุดท้ายต้องมาดูในตลาดที่ว่าแต่เขาปล่อยเท่าไหร่นะฮะอยู่ดีคุณโดดไปเลยก็ไม่ไหวนะครับหรือว่าอาจจะสูงกว่านี้ก็ได้นะครับดูราคาตลาดด้วยนะครับแต่โดยทั่วไปประมาณ5%นั่นเองนะจ๊ะ คุณวินอินบ็อกซ์นะครับบอกว่าสอบถามหน่อยครับพี่มีที่ติดหน้าโรงเรียนติดในตัวเมืองมีคลองถมทำอะไรดีครับในซอยนะฮะคร่าวๆนี้ผมไม่ได้เห็นอะไรดีนะถ้าเราไม่อยากจัดการมากนะครับหอพักก็ไม่เลวนาอันนี้หอพักกไม่เลวนะครับหรือว่าถ้าเราไม่รู้จริงขายอะไรก็ได้ไม่แย่นะครับไปคนบอกคุณคิมให้ขายเหรอ ผมคิดว่าอสังหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอยู่ในมือใครด้วยถ้าสมมติเราบางคนไม่เก่งเรื่องพัฒนาโครงการตึกตรงตึกแถวเนี่ยทำแล้วบานปลายทำแล้วขายไม่ได้เนี่ยบางครั้งขายเลยดีกว่านึกภาพไหมครับผมไหมมันอยู่ที่ว่าเราเหมาะกับอะไรด้วยนะครับขายไปอาจจะขายได้แพงก็ได้เพราะว่าคนที่ซื้อเราไปเนี่ยเขามีความสามารถไงเพิ่มมูลค่าได้เยอะกว่าเรานี่ยดังนั้นะการพิจารณาขายในอสังหาทรัพย์ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดเลยนะครับขายได้จะซื้อที่ดินขายยังไได้หรือว่าถ้าทำคร่าวๆก็คือ ถ้าใกล้เมืองขนาดนี้นเนี่ยติกแถวได้ไทางโฮมได้นะครับหรือว่าหอพักก็ได้นะครับอันนี้คือคร่าวๆนะจ๊ะแต่ต้องดูหน้นงานอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. คุณฟรัปิกนะครับบอกว่าหัวข้อสัมนาค่ะคุณคิมนะฮะหัวข้อสัมนาอะไรนะครับของผมมีชื่อว่ามั่งมั่งคั่งด้วยอสังหานะครับโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะก็จะเป็นอสังหาแนว c o n s e r v a เวทีนะถือยาวๆได้แคชโฟลเป็นบวกนะครับก็เรียกว่าหลายคนบอกว่าเอ้อสังหาคุณกิมรวยช้านะฮะแต่รวยชัวแนะผมบอกเลยผมไม่ค่อยชอบเครมนะแบบเ้ยวยเร็วอย่างเงี้ยผมโตแล้วนะครับอยู่มานานแล้วไม่ไม่ค่อยเครม o v e r อร์แครมเท่าไหร่แต่ต้องยอมรับแลยว,ว่าคนเรียนแฮปปี้หมดนะครับชอบนะครบแถ้าใครมีเครดิตที่ดีอยู่แล้วนะครับใครมีบอกว่าทางประจาบางคนอนะ่ะผมเข้าใจเนะี่ย คือคือคุณอย่าไปเดียยวที่เอาสังหารีมัพบ์กับการลงทุนแบบเฮ้ย hey, มันต้องซิ่งต้องรวยจากอาสังหาแต่คนลงทุนอสังหาบางครั้งเขาก็ต้องการแค่ช่องทางอีกอันหนึ่ง่ในการกระจายความเสี่ยงแล้วก็เก็บเงินบางคนเขาหารายได้ที่ดีอยู่แล้วเช่นบางคนเป็นหมอเนี้ยถูกไหมฮะรายได้เยอะอยู่แล้วแต่ไปลงทุนหุ้นบางครั้งไม่มีความรู้ฮะไม่ได้ติดตามเลยเสียเงินอกีกแต่อสังหาเนี่ยต่อให้คุณไม่ได้แบบต้องไปตรวจจอมันเนี่ยมันก็มีการ เติบโตของมันถ้าคุณเลือกทำนายได้ถูกต้องเนี่ยนะครับดังนั้นคนบางคนอาจจะพอใจก็คือฉันก็ไปเติบโตในสายงานของฉันไปแล้วอสังหาก็นิ่งๆเก็บค่าเช่ายังอยู่กับมันแถมไปกู้ได้ด้วยเห็นไหมมันจะมีความแบบธรรมชาติของอสังหาคือไม่ได้หวือหวาแล้วถ้าคนเป็นคนมีเครดิตนะคุณต้องบอกเลยว่าเครดิตเนี่ยสำคัญมากๆในองการสังหาที่มันซับนะครับในวงการสังหาเนี่ยไม่มีเงินไม่เป็นไรเนี่ยเครดิตสําคัญยิ่งกว่าเงินนะครับคนบางคนไม่ได้มีเงินโดยซ้าแต่มีเครดิต ที่ดีนะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าสังหาเป็นยังไงเนี่ยก็เติบโตในสังหาดา้แต่ไม่ได้รวยเร็วนะจ๊ะอ่าขอแต่ฝันหน้าที่นี้ก่อนนะครับเรียอกับผมไม่เน้นรวยเร็วแต่รวยแน่นอนนะครับนี่เคลมไม่กล้าได้หแหกนะฮะแต่เชื่อเถอะครับโอกาสสําเร็จเยอะมากถ้าเราไม่ได้รีบนะับถ้าเราไม่ได้รีบนะสังหานม,มีจังหวะของมันอยู่ถ้าไม่ได้รีบจังหวะเนิบๆเ,เนี่ยมันเหมาะกับทุนเฉพาะสังหานะครับ สีคุณอินดี้ลาลอยนะฮะบอกว่าชอบคอนเทนต์พี่คิมมากครับติดตามจาก youtube แอป,ปแดงรักเลยครับคุณนะจ๊ะไม่รู้ว่าติดต่อใครเขาบอกว่าพูดชื่อแอป,ปอื่นไม่ได้นะ่ฮะต้องีย้แอป,ปแดงนะครับแหมไม่รู้จริงเปล่านะก็ว่ากันไปนะครับตัีคุณอายุดบอยนะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณคิมทักทายทักทายด้วยนะครับอ่าสวัสดีคุณอเล็กซ์นะฮะบอกว่าอาเล็กซ์สักนะครับ ชอบคุณคุณกิมมากนะครับผมทําตามจากที่ดูในคลิปตอนนี้มีพอร์ตประมาณหนึ่งแล้วแต่ก็ยังมีแพสซีฟแต่หลังมีแพสซีฟต้องขายซับไปต่อไหมครับอ่าก็ขอบคุณมากนะครับหลายคนเนี่ยเอาจริงเยอะเลยเนี่ยฮะดูคลิปฟรีเนี่ยเออจริงผมไม่ได้ห,วห่วงดูเลยอุตส่าห์ทำมาให้ดูนะครับดูคลิปฟรีหลายคนก็มีซับ ในมือเต็มแล้วนะครับแล้วกออ็อยากจะมาเรียนก็ค่อยมาเรียนแต่ว่าแค่คิฟรีเนี่ยผมก็เชื่อว่าคุณก็เลือกอสังหาที่ดีซื้อได้แล้วเพราะสัวอย่างเป็นคอมมอนเซนต์คุณดูบ่อยๆคุณก็ดูไปแล้วนะครับแต่บางคนอยากจะขยายเครดิตอยากจะไปต่อแบบถือทรัพย์เยอะเปิดบริษัทแมนเนจใช้เทคนิคอะไรเงี้ยมันก็ไปเจอกันในห้องห้องเรียนไปเจอในสัมนาได้แต่ว่าถ้าอยากจะซื้อเองโอ้ยของฟรีเพียบนะฮะดีด้วยดีด้วยนะดีจริงๆไม่ไม่ได้แบบว่า มาโมโกรเก่าๆแล้วก็หายไปนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับต้องขายซับถึงจะไปต่อไหมส่วนตัวผมชอบสือ้อซับนะครับซึ่งเหตุผลยาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชอบสือทับเออเพราะว่าถือไปมันก็สุดท้ายกําไรมากกว่านะครับไมไ่เน้นขายนะครับแต่หาแค่โฟรเอานะครับําต่อไปนะฮะคุณนัชพลน,นะครับบอกว่าสวัสดีคุณคิมอยากสอบถามว่าจะซื้อที่ริมคลอง มีอะไรต้งควรระวังต้องดูพิเศษไหมนะครับริมคลองริมคลองต้องดูว่าที่ดินใหญ่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีทางออกหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าทําสับพงสัพานต้องขอกรมเจ้าท่าด้วยนะครับส่วนตัวผมชอบที่ดิน ริมคลองนะบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นการสองฝั่งซึ่งมันจะมีบางการที่เป็นตาบอดใช่ไหมที่ริมคลองอ่ะมันถึงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะตาบอดนะครับแล้วก็ถ้าเราทําหาช่องทางดีๆเชื่อมโยงเนี่ยอาจจะเพิ่มมูลค่าได้ซึ่งในกร,รุงเทพมหา,านครเราเนี่ยเดพเปอร์หลายเจ้าเนี่ยชอบจัดเลยนะฮะก็คือไปหาที่ตาบอดอยู่ริมคลองอีกฝั่งหนึ่งที่ราคาถูกๆแล้วก็หาทางเชื่อมมาอีกถนนหนึ่งแล้วก็หาทางออกก็เป็นคอนโดเลยซึ่งโครงการแบบเนี้ยทั้งมาัดสารทั้งคอนโดเนี่ยเยอะแยะมากนะครับก็ใช้ท่าเยอะหน่อย แต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะคนชอบก,ก็ถือได้เลยนะครับนี่คุณโตโนเนียนะฮะมาสอบถามผมอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวสังหารนะครับถามว่าอยากเลิกบุหรี่ทำยังไงครับก,ก,ก,ก็เลิกนะ <laughs> ผมรู้่าเป็นไงไงก,ก็เลิกเลยครับแต่ตัวผมไม่ได้ดูบุหรีนะผมจะไม่เข้าใจว่าความอยากบุหรี่มันเป็นยังไงแต,แต่แต่ตัว้นตัวผมผมขึ้นที่ จะเลิกอะไรก็เลิกได้เลยนะครับอยากเลิกดูหนังก็เลิกเลยอยากเลิกเล่นเกมมันติดเกมก็อยากเลิกปุ๊บวันนี้ต่อให้มีของก็เลิกเลยนั้นอยู่ที่จิตใจเนาะแต่ถ้ายังเลิกไม่ได้ก็จะมีเครื่องมือช่วยอะไรบ้างแบบฝั่งแบบฝั่งหลังก็ลองลองดูนะครับเยอะแยะนะฮะแต่อยากเลิกก็เลิกเลยใจอะสำคัญที่สุดนะครับตัวดีคุณเวนซาก้นะครับอ่าบอกว่าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะฮะกระทบอย่างไรกับตั้งทุนสังขามือใหม่ ลงทุนครั้งแรกไหมครับดอกเบีย้ยขึ้นยังไงก็กระทบอยู่แล้วนะครับเองด้วยเราต้องส่งดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นแต่ว่ามันก็ขึ้นไม่ได้เยอะนะฮะต้องบอกก่อนในไทยนะแต่ข้างนอกเนี่ยอาจจะขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าถ้าพูดในไทยก่อนไม่ได้กระทบมากแต่ถ้าจะขึ้นต่อไปก็อาจจะเริ่มเห็นนะครับซึ่งเมื่อดอกเบี้ยสูงเนี่ยทำให้ราคาสังาหารเนี่ยนะครับจะถูกปรับด้วยอันเช่นบางคนผ่อนไม่ไหวอย,อย่างเงี้ยฮะหรือว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเง,งี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะโอกาสซื้อ ดีๆก็จะมานะครับราคาจะไม่ค่อยได้เวิร์มากเทียบกับดอกเบี้ยตกต่ำๆนะครับหรือไม่หรือไม่ว่าถ้ากลัวว่าดอกเบี้ยศูนย์จะไม่ดีในอนดีตที่ผ่านมาในประวัติเนี่ยนะครับดอกเบี้ยที่ขึ้นพีคสูงแบบดิบขึ้นมามีไหมมีแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะปรับลงมาเรื่อยๆอ่าเราดูในเทรนด์เอาไทยก็ได้มันเคยสูงถึงสิบกับาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะวันนี้มันเหลือแค่เท่าไหรไงสองไงเงอ่ะแล้วถ้ามันพีคปุ๊บมันก็จะลงมาใหม่เรื่อยๆแปลว่า โอกาสที่จะสูงนะ่ะมีไม่มีแต่จะไม่ได้ตา,ต,าตามอาดีตก่อนนะไม่ได้อยู่ค้างนานนี่มันก็จะกลับมาจุดน n o r m a l z z e หรือว่าปกติของมันนะครับดันั้นอาจจะมีช่วงที่เอ้ยใจเยอะแต่ว่าสุดท้ายก็จะนั่นแหละมีช่วงที่ลดลงมาเหมือนกันนะครับอ่าโอ้โหคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องอ่านหน่อยนะครับตัวดีคุณอินดี้ลอยด้วยนะครับติดตามใน u t u b e นะครับ สอบถามหน่อยนะครับว่านักศึกษาเนี่ยสามารถเรียนสํานาอสังหารได้ไหมผู้รัชอบเรื่องการลงทุนครับเรียนได้อยู่ละนะครับก็อย่างที่บอกครับเรียนไปทําเป็นนายหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับที่คุณโอนะครับคุณโอถามว่าทําเลบางนาบ้านเดี่ยวปล่อยเช่าดีมากค่ะซื้อสิบเอ็ดนะแสนห้านะครับโอ้โหคุณนี่เจอแหล่งของผมซะแล้วนะครับนี่ถิ่นผมเลยนะฮะก็ดีดด้วยนะครับฉันก็จะเที่ยวกป็เจะเที่ยวนะครับทำเลใกล้มาลัยน่าลงทุนอยู่ไหมครับน่าลงทุนนะครับตอนนี้ก็มีอะไร แต่ว่าให้เลือกนะครับว่าเป็นมหาลัยที่มันมีการเติบโตนะฮะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมหาลัยหลายที่เนี่ยก็ไม่ค่อยเติบโตหมายถึงว่าคนเริ่มน้อยลงอาจจะประชากรหดตัวด้วยแข่งขันไม่ได้แต่มหาทย่ดีๆอย่างเช่นคุณก็รู้แล้วมีม,ม,มีท็อปมหาลาัยไม่ได้เยอะนะครับนั้นเนี่ยยังซื้อลงทุนได้เพราะว่าคนที่มาเรียนเนี่ยสามารถจะเป็นขาจรนะครับก็คือนักศึกษาเนี่ยเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่ปล่อยเชา่ามากกว่านั้นเทรนด์การซื้มหาลัยข้างโรงเรียนก็เน้นปล่อยเช่านั่นเองนะครับถ้าคนชอบแนวนี้นน ก็เวิร์กเลยนะฮะซื้อให้ถูกไว้ก่อนนะครับคุณแม่มาอ้วนนะครับทำยังไงให้กู้หลังที่4ี่ผ่านฉลุยครับอยู่ที่เครดิตนะครับเครดิตดีก็กู้ได้นะครับผมจะพูดอะไรได้นี่ฮะทำเครดิตให้ดีนะครับยังไงก็กู้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังที่ต้องมีเงินดาวก้อนหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่ว่า20%หรือเปล่านะก็ลองติดตามดูตรง LTV นะครับอ่าคุณกันรัชชะนะครับบอกว่าคิดยังไงกับบริษัทยักษ์ใหญ่ ช่วงนี้ฮะถือเงินสดเยอะกว่าถือสินทรัพย์นะครับก็อาจจะก,ก็อาจจะเดาเนี่ยฮะไม่ได้ดูคำเงินก็าจะระมัดระวังนะครับในการถือสินทรัพย์อาจจะมีความเสี่ในการที่จะราคาร่วงหรือเปล่าแล้วเก็บเงินสดเอาไว้รอช้อนตอนของถูกหรือเปล่านะครับอ่าเอามาทาง YouTube บ้างนะครับสวัสดีคุณปูวัดพัวดลน,นะครับบอกว่า พี่กิมคิดยังไงกับคอนโดใหม่ของแสนซีริที่สร้างที่ราชเทวีบ้างครับและกลุ่มผู้เช่าเป็นแบบไหนนะฮะอ่ามันล้อมรัวแล้วใช่ไหมสึกว่ามันเป็นเป็นที่ดินของเจ้าอื่นก่อนนะสัญชิไปซื้อมานะครับโอ้ชี้แสนซริมีข่าวเยอะนะฮะอ่ะก่อนที่จะไปตอบคำถามนี่ผมขอโปรโมตอีเวนต์อีกแล้วนี่พอดีมีอีเวนต์ก,นนกับแสนซรินะครับก็อีเวนต์อันนี้เลยนะฮะเป็น อีเวนต์ยี่พัทยานะครับถ้าใครสนใจเรื่องการลงทุนอคอนโดแล้วก็ได้ผลตอบแทน10%มีวิธียังไงในเมืองท่องเที่ยวนี่นะฮะก็ไปเจอกันได้นะครับที่ t h e a เอนะแอนทิลลินะครับไม่เสียตังค์นะครับไปฟังบรรยายได้มีผมอคุณจิ๊บนะครับแล้วก็มีลิงก์ลงทะเบียนด้วยนะผมกดลิงก์ลงทะเบียนเข้าไปในนี้นะครับก็รับแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะเราคิดว่าน่าจะใกล้เต็มแล้วนะครับถ้าใครลงทะเบียนก่อนเส็ ก็ค so, anyway ืออ um ีก2วันนะครับลงได้เลยนะแล้วก็ไปเจอกันที่งานนะครับโอเคอ่านคอมเมนต์ต่อนะฮะกานที่ดีราชเทวีเป็นอย่างไรส่วนตัวเอานี้เอาจริงๆนะผมมองว่าเส้นเนี้ยดีคือมันค่อนข้างใกล้กับสี่แยกราชเทวีนะครับซึ่งสี่แยกราชเทวีเนี่ยมีโครงการตึกออฟฟิศบิวดิ้งนะฮะตึกไอล่าหรือเปล่าตรงนั้นคะใครเป็นครเพชรนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตึกของจุลังกูนนะครับ JRK เนี่ยเข้ามา ทำเป็นมิกซ์ยูสนะครับอาจจะเป็นออฟฟิศบิวติงนะฮะต้องบอกว่าทำเลแถวราชเทวีเนี่ยเป็นทำเลที่แห้งๆมานานคือที่อื่นเน,นี่ยโฆาไปแล้วแต่ราชเทวีเนี่ยดูเหมือนหยุดนิ่งสักพักหนึ่งอันนี้มาจากว่าที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินสมภากษัตยรรรร์นะครับแล้วก็ทำเอ่อพวกเป็นเหมือนปล่อยเช่าอยู่นะครับเป็นพวกตึกแถวเก่าแก่คือมันเป็นโซนที่เก่านะครับใกลๆกับทางสนามหลวงในโซนนั้นเนี่ยมันก็มีบ้านคนเก่าแก่อยู่ทําให้ ไม่ได้เวนคืนเนี่ยตอนหลังทำการเว้นคืนเยอะทำขาขนาโครงการเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างใกล้กับสยามเพียงแค่หนึ่งสถานีอะ่ะซึ่งซึ่งเอาจริงจริงสยามเลยคนรู้ว่าเป็นโซนอนุรักษ์นะครับทำตึกสูงไม่ได้รวมถึงไม่ใช่ที่ดินของคนอื่นด้วยเป็นที่ดินของแบบองค์กรใหญ่ๆท่านั้นอย่างเงี้ยทำให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยคอน,นโดคอนโดเนี่ยสยามไม่ไม,ไม่ไม่มีให้เห็นเท่า,าไหร่นะครับน้อยมากนะครับก็คนก็จะถ้าอยากอยู่ใกล้อะ่ะอยู่ตึกดีๆก็ต้องมีสองที่นะครับก็จะเทวี ชิดลมลาดตมริซึ่งชิดลมลาดตมริหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับโอ้โหราคาต่อตารางเมตรสามแสนเน่รัฐเทวีเนี่ยเมื่อที่บกับทางชิดลมลาดตมริเนี่ยก็ยังคงถูกกว่านะฮะประมาณแสนสองแสนนั้นอาจจะไม่ตื่นน้าจะสองแสนกว่าแหละนะครับก็ถือว่าถูกกว่าแต่ว่าแต่การเมืองอะ่ะผมก็ยังฟันธงยังไงราคาขึ้นอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณซื้อตอนนั้นซื้อแพงมากแค่ไหนส่วนคนเช่าเอา่อไม่ได้ไม่ได้เน้นค่าเช่าเหมือนกับแถวสุข,ขุมวิทถ้าเอาค่าเชา่าดีๆนะสุข,ขุมวิท ดูดีกว่านะตัวน,นี้จะเป็นโซนที่คนเอาไปซื้ออยู่แล้วราคาจะไปแต่ว่าค่าเช่าอาจจะไม่ได้แรงมากเพราะว่าแรงงานเนี่ยจะเทียบเท่ากับสุขวิตไม่ค่อยได้นั่นเองนะครับก็วังว่าจะรับไอเดียนะก็รประมาณนี้นะครับอ่าอ่านต่อน,นะฮะคุณท p p นะครับบอกว่าผมเนี่ยเลิกเล่าทั้งบุหรี่ตลอดชีวิตเลยนะครับก็ถือว่าเอ้ยยินดีด้วยนะครับ คือ,คอหลายคนบอกว่าเลิกเล่าแล้วคุณจะเอาความสุขมาจากไหนบุหรี่ซึ่งซึ่ง,งผ,มผมก็ไม่ค่อยเก็ตเอาจริงผมเป็นคนน่าเบือ่อผมเป็นแบบแนวแบบเด็กเนิร์ดเอาตรงๆผมไม่ได้อวยตัวเองนะผมก็เด็กเนิร์ดตอนเด็กก็เรียนหนังสือนะครับทำธุรกิจนะไปเรียนทําธุรกิจค้าขายอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบเที่ยวน่าเบือ่ออะไรเราเป็นคนน่าเบื่อนะเราบอกก่อนนั้นการเลิกเล่าบุหรี่เนี่ยก็คิดไปคิดมาโอ้มันก็ไม่ดีชีวิตดีกว่า ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถูกอยู่แล้วนะนันถ้าใครเลิกได้ก็นอนได้ตังค์กับคืนมาเนาะแล้วก็มีมีเวลาเอาไว้ทํา่งอื่นแต่ถ้าใครที่มีไลฟ์สไตล์ชอบเล่าบุหรี่ผมก็ไม่ได้ตัดสินนะคุณก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วคุณก็เต็มที่ของคุณเลยนะครับอยู่ที่ว่าเลิกชีวิตแบบไหนนะครับคุณฟราบิกส์นะครับบอกว่าคุณพ่ออมลูกอมครับคุณพ่ออมลูกอมโอเคขอบคุณทักทายนะครับคุณทีพีพีบอกว่าใจครับสําคัญที่สุดเลยนะครับถ้าคุณมี อ่เป็นหมายในชีวิตเป็นเป้าหมายในชีวิตนะครับก็จะเข้าใจว่าทุนที่สุดคือสุขภาพถ้าคุณมีเรื่องนี้กับคุณเอ้ยอันนี้เรื่องจริงนะบางคนอาจจะตลกว่าสุขภาพไม่ได้เน้นอะไรเงี้ยเอย้แต่ผมผมเจอพี่คนหนึ่งที่เป็นนะักทุน VI แบบรวยเลยนะครับเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยให้เรียนนาติกาไอเอสบีอะไรเงี้ยโอ้โหค่าเทอมมันเกือบล้านนะครับก็บล้านนึงประมาณนึงนะเรียน2คนด้วยนะค่าเทอมก็2ล้านต่อปีนะครับเบาๆก็คือเดือนละ สองแสนนะไม่โดนค่าจิปะทะนะครับเขาบอกว่าแพงกว่าเขาบอกว่าลูกเขาจะเรียนอะไรก็เรื่องของเขานะฮะแต่ว่าแต่ว่านะเขาจะสอนสี่เรื่องเนี ung, <f> ่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแชร์พอดีเรื่องนี้มันดีนะผมพี่นะถ้าใครพี่ฟังอยู่ผมขออนุญาตแชร์นะครับพี่คนนี้เป็นยญ่เลยล่ะไม่ไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่าเจอกันเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเรียนอะไรก็แล้วแต่นะแต่เขาจะสอนกันกบสี่สี่เรื่องอันนี้นะครับให้กับลูกของเขาต้องเรียนกับป,ป้าปเลยนะมีอะไรบ้างนะเอออ่ะลองทายดูลองทายดู สวัสดีพี่นบด้วยนะครับบอกว่า, <ative> วาแวะมาทักทายนะครับพี่นบนะฮะเขียนสื่อเล่มใหม่บอกผมด้วยนะครับรวยแล้วอย่าลืมคิม property ตนะครับไม่ได้ทำอะไรนะมาทักทายกันหน่อยนะครับเด <spe ech Liu> ี๋ยวหายไปรวยแล้วสบายไม่มาทักทายผมเหงาแย่เลยนะครับสวัสดีพี่นบด้วยนะฮะามาทัทายกันหน่อยนะครับว่าคนรวยเนี่ยบอกว่าลูกเนี่ยจะเรียนอะไรก็ช่างมันนะฮะ <S <s <aren> <S แต่ขอให้เรียนสี่เรื่องนี้กับเขาแล้ว จริงจังขนาดที่แบบทาําสไลด์สอนลูกอะโอ้โหพี่จริงจังจริงจังมากเลยนะฮะต้องทายดูนะครับว่าสี่เรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับใครทายถูกเนี่ยเดี๋ยวให้เข้าสัมมนาอันนี้ฟรีเลยนะครับนะฮะนี่แซนซิลิีฟรีแม่อันนี้มันฟรีอยู่แล้วนะครับเอามาล่อไว้นะฮะแต่แฟนกับพิมพ์พาเอร์เนี่ยชอบคุยกันอยู่แล้วแหละนะครับไม่มีของล่อก็ต้องคุยถูกไหมไม่งั้นเนี่ยปล่อยผมแพมคนเดียวหงอยแย่เลยนะฮะอ่ะเฉลยได้เฉลยนะ สี่เรื่องนะครับไม่มีใครตอบผมเลยนะครับสี่เรื่องที่คนรวยสอนลูกนะฮะหรือพี่คนนี้สอนลูกเนะี่ยเออเรื่องแรกนะครับการลงทุนโอ้อันนี้เบสิกนะรเรื่องลงทุนเนะี่ยคุณจะไปเรียนทําอะไรไม่รู้แหละแต่นะฮะการลงทุนคุณต้องได้นะเพราะเขาเพราะพี่เขาเป็น VI ไอนยักลงทุนยางไงก็บริหารเงินเนะี่ยลงทุนคือรวยอยู่แล้วนะลูกกลับมาเนี่ยต้องมาิหาเงินให้เป็นนะครับ ลงทุนเป็นยังไงก็ไม่ลําบากนะครับ2ครับเรื่องของพวกกรดใหม่เซ็ตแล้วพวกกริดนะครับกริดก็คือพวกการอดทนอดกั้นเพื่อประสบความสําเมร็จอะไรเงี้ยสำคัญมากๆบางครั้งลูกคนรวยไม,ไม่ไม่มีตรงนี้เนี่ยไม่มีความอดกลั้นจนสําเมร็จเนี่ยนะครับยากอหมืองกันแต่ผมกล้าบอกเลยว่าผมก็เห็นคนที่รวย,วยที่แบบสอนดีอ่ะก,ก็ก็คือ aggressive มากๆแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าบางครั้งถ้าเกิดมาพร้อมทุกอย่างเราก็ไม่ได้มีความท้าทายในการที่ต้องดิ้นรนเะนี่ย การสร้างความอดทนของการนั้นก็ยากเหมือนกันนะอันนี้ก็คือคนทั่วไปอาจจะสร้างได้ง่ายกว่านะครับถ้าต้องดิ้นรนเนาะสองข้อแล้วไม่อยากนะครับเรื่องของทั้งลงทุนเรื่องของพวกลดเปอร์เซ็ตเรื่องของกริดนะครับอ่ะข้อที่สามอะไรนะฮะข้อที่สามนะครับก็คือสุขภาพนะฮะพ่อเขาบอกเลยว่าให้สุขภาพต้องเรียนรู้นะเรื่องของตัวเองเนี่ยออกกําลังกายอย่างไงดูยตัวเองอย่างไงกินอะไรเนี่ยต้องรู้นะครับ แปลว่าเฮ้ยคนรวยเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมากนะซึ่งผมเห็นด้วยทุประการนะครับทุประการเวลาที่เราถ้าเราไม่มีตังค์เนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยสุขภาพที่หลังว่ะเอาเงินก่อนแต่เชื่อเถอะครับยังไงสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะครับอ่ะแต่ข้อสี่เพีกจริงๆอันนี้ผมเซอร์ไพรส์นะลอมยับว่าเซอร์ไพรส์ข้อสี่เนี่ยที่เขาบอกว่าจะสอนลูกนะฮะก็คือเรื่องของพุทธศาสนา อันนี้อเดเวนมูมมองส่วนตัวแล้วนะคือเขาเป็นนักลงทุนไงเขาบอกว่าเขาเคยนอนไม่หลับมันแล้วเคยเครียดมันแล้วนะครับแล้วรู้เลยว่าการปล่อยวางจิตใจ,จการคุมจิตใจ,จให้มีสติเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนเออสักคผมฟังแล้วผมก็เก็ตจริงเลยผมอาจจะไม่ค่อยใช่คนที่แบบไปเทรดเยอะไงผมถือยาวไงบางครั้งฟีลิ่งการอดทนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบความสติเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องเป๊ะมากนะฮะแต่ว่าช่วงหนึ่งเคยลงทุนคริปโตก็นอนไม่หลับเหมือนกันเคยเทรดทรองนอนไม่หลับเหมือนกันแล้วรู้เลยว่านักลงทุนเนี่ย สายธรรมะเนี่ยนะครับสายจิตใจเนี่ยโอ้ยช่วยได้เยอะมากนะครับผมเห็นนักวิไอหลายคนนะหรือนักเทรดหลายคนเนี่ยโอ้โหนั่งสมาธิธรรมะกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าช่วยจิตใจได้อย่างดีเยี่ยมเอาจริงจริงจะตใจสำคัญมากๆนะครับหลายคนบอกว่านักลงทุนคุณลงทุนไปไม่ต้องเหนื่อยทํางานหรืออะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่าจิตใจเนี่ยบางคนเสียได้นะก็คืออย่างมีน้องๆรุ่นใหม่ที่อาจจะเข้าวงการลงทุนหรือเทรดเนี่ยการลงทุนมันถ้าเป็นเทรดนะ มันเปรียบเสมือนกับงานประจําเลยอะคุณนั่งนั่งมันนั่งดูมันไม่ดูมันคุณก็ต้องคิดถึงมันคุณก็ต้องตื่นตัวขั้นันคือมันทําให้ความคิดของคุณเนี่ยต้องจดจอ่อหรือว่าคือทุกอย่างมันต้องทุ่มอะความเครียดเนี่ยไปว่าอะไรให้นั่งทุนมันก็มีความเครียดขอม้มานั้นถ้าปล่อยวางไม่ได้เพอเผลอบันทอนจริงๆนะครับแล้ว เอาอย่างผมเองอ่ะผมก็ชอบทํางานอ่ะเราเราเราอาจจะชอบสังหาชอบปล่อยเช่าผมทำโรงแรมด้วยนะครับทำกิจการหลายๆอย่างนะครับดังนั้นอยู่ดูทเป็นงานอดิเรกอันนึงนะฮะสัมารก็ชอบมากๆเพราะว่าชอบสอนเป็นคนชอบสอนนะเออก็จะพูดแพร่ๆพ,พูดมากเงี้ยขอภัยด้วยนะครับดังนั้นเราก็ชอบการที่เราทำไงมีความสุขแล้วก็เอาเงินไปทํางานแล้วก็อยู่ในรูปแบบที่เราคาดการได้ไม่เครียดอันนี้ดีกว่าเขาบอกว่าการลงทุนที่ดีสุดคือการลงทุนที่ทำให้คุณนอนหลับอันนี้คือเรื่องจริงเลย นะฮะอันนี้คือเรื่องจริงๆเลยนะครับการลงทุนที่ดีสุดคือการตงทุนที่ทําให้คุณนอนหลับอะ่ะวันนี้คุณลงทุนอะไรคุณนอนหลับอะ่ะฝันดีแล้วก็ปล่อยมันเข้าใจมันอะ่ะลงทุนด้วยความเข้าใจอะ่ะไม่ได้แบบโอเวอร์เทรดไม่ไโลภเกินตัวเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยนอนหลับฝันดีนะฮะถ้าลงทุนแล้วโอ้โหหลับไม่ลงเลยความสงบทางใจไม่เกิดอันนี้อย่าลงเลยเครียดเปล่านะครับจิตใจของคุณมีค่ามากกว่าเงินนะ บางคนอาจจะงงนะจิตใจความขุ่นมัวของจิตใจเนี่ยนะครับถ้าเสียบพับพับเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณก็จะเริ่มทะเลาะก,กับภรรยาทะเลาะก,กับลูกปล่อยออล่าด้านลบและอันนี้เนี่ยแหมบันทอนแล้วเผลอเสียตรงนี้เนี่ยยิ่งยิ่งกว่าได้เงินไม่คุ้มก็คอได้ไม่คุมคมมค้มเสียนะครับอ่ะก็ลองไปจัดสรรดูน,นะครับสุขภาพเหมือนกันนะมีเงินเยอะสุขภาพไม่ดีก็ไม่คุ้มเสียนะครับแต่ว่าอย่างว่าถ้าน้องๆรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจผมก็เหมือนการตอนเด็กๆโอ้โหไม่ค่อยแคร์สุขภาพแต่โตไปเนี่ย สำคัญน,นะครับอยากอยู่กับลูกนานๆนั้นๆบาลานซ์ให้ดีนะครับ mm hmm. ตัวนี้อ่าสรทักทายด้วยคนใช้พงนะฮะ, mm hmm. ะคิดถึงมากมายนะครับโอ้น่ารักนะฮะขอบคุณนะครับคิดถึงนะขอบคุณที่รักกันนะฮะ mm hmm. จริงๆนะอันนี้เนี่ยข้อดีของการทำ YouTube ทำคอนเทนต์มานาน5ปีเนี่ยนะครับก็จะเจอคนที่ ฟังแต่รุ่นนู้นรุ่นนี้นะแล้วก็มาแชร์ว่าเขาสําเร็จอย่างไรได้ความรู้อย่างไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มในราที่แบบเป็นคนเล่าเรื่องเป็นคุณครูก็เป็นความสุขของอาชีพแนวนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมเสียติดมากๆเลยนะครับใครได้ดีอะไรมาอวดผมด้วยนะผมแค่อยากจะรู้ว่าคุณสบายดีก็ดีใจด้วยนะครับแต่ไม่เรื่องการคอมมิชชั่นอะไรได้ดีก็ของคุณเท่านั้นแหละนะครับคุณยอดเยี่ยมเองนะผมไม่เคยช่วยอะไรมากนะครับคิดถึงนะครับ คุณสัติพัฒน์บอกว่าเคาเห็นตึกแถวสำเพ็งนะฮะตารางวาละหนึ่งล้านครับช่วงก่อนโควิดครับอืมนะฮะตึกแถวนี้ก็รวยเอารวยเอาเลยนะครับถ้าแบบจเมนต์ดีๆนะครับคุณไพลินนะฮะบอกว่าช่วงนี้ราคาคอนโดตกไปเยอะอย่างคะควรซื้อเลยหรือว่ารอตกเพิ่มนะฮะเอาจริงคอนโดมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่โควิดนะโควิดตกจริงนะฮะสุขุมวิทหรือว่าโซนในเมืองนะครับดังนั้น ก็ต้องดูแต่ผมคิดว่ามันก็มีปล่อยออกมานะครับลองค่อยๆเลือกนะฮะถ้าเรารีบเนี่ยอาจจะได้ของแพงนะแต่ถ้าเราไม่รีบค่อยๆดูตอนย้อนบาค่อยเก็บข้อมูลเนี่ยอาจจะได้ของที่ดีนะครับอ่าต่อไปนี่ครับนี่ก็พี่พัิ้งจะตอบว่าขอดาวนะีฮะสอนลูกเรื่องการเงินส่วนบุคคลนะครับอ่าใช่เลยเนะี่ยอินเวสท์นั่นเองนะครับอ่าอ่านขอของ Tik To k อกบ้างนะฮะ คุณนัทพลบอกว่าฟังทุกเช้าเลยนะครับรักเลยนะฮะขอบคุณนะครับมีคนบอกว่าเลิกบุหรี่ไม่ยากครับผมเลิกมาหลายรอบแล้วเนะยฮะยังเลิกอยู่เลยนะครับไม่ยากนะครับใจเย็นนะฮะสู้ๆนะครับใครกำลังเลิกเลิกรอยู่ก็สู้ๆนะครับมีคนบอกว่าถ้าดอลลาร์อ่อนค่าเงินสกุลไหนจะเข้ามาแทนครับถ้าพูดตรงๆเลยตามสเตตนะฮะยากนะครับยากที่จะเป็นอันนี้อย่างน้อย20ต่อทุกปีนะครับ ดอลลาร์จะจะเสื่อมดานหน่อยนะครับหรือแม้เกิดสงครามใหญ่สินสิบป,ปีแหละไม่ได้ง่ายๆน,นะครับเพราะว่าแค a n d i d a นะอาจจะเป็นเงินเีนิตเยนนะครับเงินยูโรนะครับหรือว่าถ้าเป็นเงินหยวนยังค่อนข้างห่างไกลนะครับอืมยังค่อนข้างห่างไกลกับดอลลาร์นะอาจจะใกล้เคียงก็จะเป็นเีนิตเยนกับเงินยูโรนะครับสวิตฟังได้กอย่างน้อยครับจีนิตเยนยูโรเอาจริงๆดอลลาร์เอางี้ที่หนึ่งเนี่ยอสูรดัชนะีถ้าเทียบเป็นคะแนนเนี่ยดอลลาร์จะปักแปดสิบ อันอื่นเนี่ยอยู่สักประมาณสักห้าสิบสี่สิบเองอ่ะคือมันห่างกันเยอะนะครับมันมันยังไม่ได้เร็วนี้แน่นอนนะครับโอเคนะครับขอถามเยอะมากนะครับอาจจะอ่านไม่ไหวนะครับคุณดีเราบอกว่าสุขภาพสำคัญจริงขนาดยี่สิบเอ็ดยังต้องลดบุฟเฟ่เลยครับหัวสุขภาพนะฮะขอบคุณนะครับคุณชัยบอกว่าหุ้นครับสายวีไอครับหลับสบายฝันดีจริงครับจริงนะฮะวัดีสวัสดีคุณด็อกเตอร์ลูกกอล์ฟด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะฮะ เอาจริงๆเนี่ยนะครับผมแฟนคลับผมเนี่ยเป็นคุณหมอเยอะเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยเอาผมงงจริงๆนะอาจจะเพราะเราเป็นสายข้อมูลมั้งแล้วก็เป็นสายที่แบบไม่ได้คือเราเป็นคนไม่เซ็กซี่นะครับไม่ได้คุณแบบว้าวยเอะไรใหญ่โตนะก็เป็นคนพูดเนิบๆนะครับแล้วก็มีเอาข้อมูลมาคุยกันนะ make sense นะครับก็เลยอาจจะมีแฟนคลับคุณหมอเยอะเลนขอบคุณด้วยนะฮะที่มาคุยกันนะครับมีพิกิตนะครับพลังแห่งศรัทธาด้วยนะฮะโอ้พิกิตนี่แจก สายเปจน,นะครับให้ผมมาเพจยีย่สิบหกนะฮะผมไม่เข้าใจมันคืออะไรเนะี่ยเพราะว่าไม่คม่อยได้ติดต่อแต่น่าจะเยอะนะครับขอบคุณที่ให้ของรางวัลกันนะครับบอกว่าขอไอเดียสร้างธุรกิจขนาด M เป็น L ต้องเรียนเสริมด้านใดนะครับโอเคเอ็มนี้จะมาหลักร้อยล้านขึ้นแล้วเนาะเอ็มร้อยหลักร้อยเป็น L ก็จะมาหลักพันได้น,นะครับผมคิดว่าคนที่หลักพันนี้ต้องหาคนแล้วครับพี่ หาคนแล้วก็เรื่องของใช้ f i n a n c i a l m o d e เดนะครับสำคัญมากๆเลยการวางบัญชีฟินแลนเดียวสําสำคัญมากๆซึ่งในฐามผมนะครับมันก็จะมีคอร์ที่ IPO to IPO นะครับก็เป็นคอร์ที่เตรียมตัวจะขยายเข้าตลาดซับนะครับทำให้เราเห็นเครื่องมือทางการเงิน,นงที่ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับหรือพวก MBA อะไรเงี้ยก็จะเข้าใจมากขึ้น,นตัวก็ก,ก็มีหลายอันเช่นเพื่อนผมคุณนบพลอร์อนก็ต้องคุยกันได้นะครับแต่ไอเดียของคือต้องเอาตัวเราให้เป็นระบบมากที่สุดนะแล้วก็ขยายนะครับขยาย ก็ยินดีด้วยขอบคุณนะที่ใช้กันขอให้รวยร่วยๆนะจ๊ะนะครับแต่จริงการสเกลธุรกิจมันมีหลายแบบเนาะเออบางคนก็สเกลแบบหนึ่งทันแบรนดิ้งอย่างเงี้ยเื่นเช่นผมเล่าเคสให้ฟังครับพี่มันไม่จำเป็นต้องแบบต้องซื้อที่ดินทำโรงงานนะอันนี้เป็นล้าธุรกิจนะผมเล่าเคสหนึ่งคือเคสของ IP ครับ intellectual property ของจีนสิ่งที่เขาทำคือเขาไปซื้อพวกคาแรคเตอร์ซื้อจ้างพวก นักเขียนนักวาดรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ทาพวก IP คือตัวละครมาร์คคอตแล้วก็ทําเป็นหนังภาพยนตร์ดิสนีี์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปสเกลผ่านพวกมีเดียพวกพวกสิทธิดาบัญญาเอาทําเป็นของขายเป็นโปรดักขายไหมมันก็เป็นสเกลได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดโรงงานต้องถามว่าเราจะสเกลธรุรกษษิจจากเท่านี้เนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างไรบางคนอาจจะเปลี่ยนตัวเองเป็นโฮลิงคอมปานีนะครับในการเทคโอเวอร์ซื้อส่วนอื่นๆเข้ามาก็ได้เหมือนกันก็คือซื้อเนี่ยหลายๆอันก็เป็นเหมือน มีรูปที่เยอะนะครับอย่างสัอสังหาหลายเจ้าก็ไปซื้อที่อื่นนู่นนี่นั่นเข้ามาเพื่อจะเพิ่มรายได้ค่อยกับพอร์ตแล้วค่อยเข้าตลาดซั์ mm hmm. ก็ไปเข้าตลาดปุ๊บอยากใช้เงินทุนเครื่องมือในค่อนข้างเยอะนะครับก็ก็ลองเอาไปเป็นไอเดียดูนะครับผมหรือว่าไม่ใหญ่ทาอะไรมากเอาจร,จริงนะถ้าโตซื้อที่ดินเก็บไว้ก็รวยแล้วนะครับซื้ออสังหานีก็เป็นการสเกลแบบหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีความผันผวนอะไรมากแล้วก็ไม่เสี่ยงมากเท่ากับการแผ่ธุรกิจนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าการโต มันก็มีความเสี่ยงเนาะมันต้องโตผ่านการคิดกระบวนการาใหม่ๆอย่างเงี้ยครับหมายความว่าบางคนเช่นขายก๋วยเตี๋ยวคูขายก๋วยเตี๋ยวนะเออสามสามสาขาก็ยังพอจะขายได้นะครับเพราะว่าอาจจะให้ลูกไปขายให้สพ้ายไปขายใช่ไหมลูกชายคนเต็กลูกชายคนโตไปขายแต่พอจะเป็นสิบเป็นร้อยเนี่ยมันต้องคิดระบบใหม่หมดเลยใช่ไหมครับโครงสร้างต้องเปลี่ยนบางคนอาจจะพอใจแค่สามสาขาแล้วก็เอาเงินไปซื้อหุ้นซื้อสังหามันก็เป็นการเติบโตของ โดยรวมของเวลดูแบบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปทาธุรกิจเพิ่มเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนชอบสร้างจากศูนย์อะแต่บริหารขยายไม่ได้เก่งก็มีเยอะนะครับนั้นเลือกที่เหมาะกับเราขอบคุณที่พิกิตที่ทักถ่ายกันมาขอบคุณที่เปย์ผมด้วยนะจ๊ะนะครับนี่คุณลูกกอล์ฟนะครับบอกว่าเอฟซีคับชอบคนฉลาดนะครับโอ้โหเลยแหยเลย,ย,เลยถือว่าความชมนะฮะแต่จริงที่ผมที่ผมว่ามีอิทธิพลเลยคือว่าภรรยาผมนะครับ พอดีเพร่อผมเป็นหมอด้วยไงผมก็เละยคือโผล่เพืตลอดว่าเนี่ยคุณเนี่ยนะเพราะว่าเพราะว่าผมมีเพื่อนเป็นหมอเนี่ยแฟนคลับหมอเลย,ยเลยอะเลยนะครับเมียก็คิดว่าเออก็คงจริงมั้งถ้าหมอเลือกเป็นแฟนก็คงจะต้องผ่านการสกรีนประมาณหนึ่งนะครับต้องมีการสกรีนนั้นะเออผมแต่งกับกับกับหมอนะครับนั้นเนี่ยผมถูกเพื่อนเทรนมาแล้วนะครับสกรีนมาแล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะทำอะไรผิดพลาดเพราะว่าโดนบ่นทุกวันนะครับเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันแน่นเองนะจ๊ะ อ,อ่านคอมเมนต์ต่อนะครับมีคนบอกว่าบางนาค่าเช่าดีจริงๆนะี่ครับนี่ถินผมเลยนะครับอือย่าตะกุกอากาศเดียเด๋ยวของหมด <laughs> จอเลยน,นะครับเต็มที่เลยนะครับใครสนใจก็ไปศึกษากันได้นะครับคุณโตโนเนียบอกว่าตอนนี้เนี่ยซื้อหลังที่สองไม่ผ่านทักทีนะฮะจะกู้เ่อร้างห้องแถวแปคงแนมะ่อนวัตเลยไปต่อก็ลบาบากต้องผ่อนจบทีหลังนะครับก็คาดจะ กู้ผ่านคุณต้องทำเครดิตนะครับไม่มีอะไรมากก็แค่เพิ่มรายได้ครับมันแค่นั้น,นครับอสังหาหรือว่าธุรกิจที่อยากเพิ่มรายได้ถ้าคุณรายได้เพิ่มขึ้นมันก็กู้ได้เพิ่มขึ้น,น,นแต่คถามคือจะเอาได้จากไหนล่ะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเนต้องไปหาเอานะครับแต่คนมีท่าท่า,ท,าท่าไม่เหมือนกันนะครับคุณสริภัทรบอกว่าเรุรกิจไทยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นแต่เงินไม่อยู่เฟ้อครับ ก็ตอนแรกก็เฟอ้อนะฮะก็เฟอ้อแต่ว่าไม่เยอะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็สี่ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยช่วงที่เติบโตเร็วมันก็จะมีความเฟอ้อที่คือเยอะอยู่ละนะครับแต่ว่าเติบโต,ตเร็วจริงเมื่อก่อนนะครับอ่าคุณสถติพัฒน์นี่บอกว่าทําไงดูครับประเมินแม่นๆ่นครับจริงต้องรู้ราคาก่อสร้างก่อนดับแรกเลยเนี <c> ่ย <oughs> คุณรู้เปล่าว่าก่อสร้างเท่าไหร่นะครับแต่เราไม่แม่นเนี่ยแล้วก็ไปดูพวกในโครงการก็ได้อสังหารีลทรับเนี่ยเพราะว่าพวกบ้านที่เป็นโครงการเนี่ยนะครับเขาก็จะมี อ่าเราประเมินโครงการตอนเปิดตัวขายอยู่แล้วล่ละนะครับหรือไม่ก็ไปจ้างประเมินก็ได้3 0 0 0บาทเองนะฮะจ้างเอกชนประเมินก็ไม่ยากอะไรนะครับเอาจริงๆนะสามพันบาทกคุ้มมากนะถ้าคุณรู้เราประเมินอ่ะแล้วคุณแม่นๆอ่ะกณไม่คิดเองอ่ะคุ้มดีนะครับมีนะฮะมีควันแซวนะฮะอ่คุณนอสบอกว่าด้วยตะกร่านี้นะครับอยากเพิ่มแฟนคลับกลุ่มใหม่ต้องมีภรยาใหม่หรือเปล่านะจะเย็นนะครับเดี๋ยวแฟนคลับกลุ่มเก่าจะไม่ได้เจอคิมพอปนะฮะโดนตีหัวก็แตก นะครับทักทายกันนะฮะโอ้โหจะเริ่มเยอะนะ,ะชั่วง,งเงหนงนะครับมีมีกับมีคนถามว่าพี่คิมคิดยังไงครับมือใหม่จะเล่นหุ้น DCA นะครับก็ซื้อได้ครับ DCA ก,ก็เป็นวิธีการออมเงินแบบหนึ่งนกัรให้มองเป็นออมเงินนะครับแต่ก็ลองดูตัวที่มันดีๆด,ด้วยนะฮะเอาจริงตัวดีๆก็มีเยอะแหละแต่ว่า,าจจะเติบโตไม่ร้อนใจนะบางคนอาจจะไม่ร้อนใจเลยก็ลองหาดูแต่ถ้า อลองถ้าอื่นนะเช่นทองคำมันก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับมีบอกว่าคนขายแรงงานอิสราเอลนะคนขายแรง,งอิสราเอลบอกว่ายิ่งเงินเฟ้อเงิน,ย,งงนยิ่งเงินเงินยิ่งเฟ้อสิ่งที่น่าลงทุนคือที่ดินจริงไหมครับก็พูดกว้างๆนั้นคงไม่ถูกเนาะมันก็ทุกอย่างสังหามันมีราคาที่แปรปวนมากอยู่ที่ใจผู้ขายคุณซื้อที่ไหนคุณซื้อแพงมันก็ไม่ได้ถ้าถามว่ารไรดีสุดก็คือซื้อของที่ราคาถูกเหมาะสมตามกัาตลาด นะครับแล้วก็สร้างผลตอบแทนจากการพัฒนาได้ดียังไงก็เป็นิดตั้งุนแนสหารยนรับนะที่สุดละนะครับพิกิตถามว่าที่ทางทองคําไปทางไหนนะครับส่วนตัวผมผมก็ลุ้นนะฮะเชียร์ให้ break ออกทำหายได้และคิดว่าจะไปยาวนะครับปัจจัยมีไหมมีนะครับในกิจการอ่อนค่าของดอลลาร์รวมถึงการผ่อนคลายทางนโยบายเศรษฐกิจเรื่องของตัวดอกเบี้ยด้วยวันนี้ดอกเบี้ยอเมริกาสูงครับพี่สูงแบบ5ปเซนนะครับมันเยอะมากยังไงทองคําถูกกดดันอยู่แล้วแต่ว่า ที่สุกกดต้านแบบนี้เนี่ยมันก็ยังยืนในระดับที่ใกล้เคียงออททมไฮนะแต่ถ้าวันนึงลดตกเบี้ยเงิเนเฟ้อลดเนี่ยยังไงทองคัน,น่าจะพุง่งและน่าจะมีแรงพอที่จะ break ออททมไฮได้อันนี้คือสันนิษฐานจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้นะครับจะจาฟังผมมากนะครับประกอบการตัดใจได้แล้วก็ไปหาทางของตัวเองนะครับคนขายแรงอิสราเอลบอกว่าตอนนี้คนขายที่ถูกๆเยอะเลยครับเพราะว่าเงินเฟ้อต้องการจริงตอนจริง,รง,รงๆเขาคือเศรษฐกิจไม่ดีเนะศรษฐกิจไ,ไม่ดีดแหละเขาก็เลย จะต้องขายนะครับต้องปล่อยออกมานะเพราะว่าที่ดินสภาพคล่องมันต่ำไงบางครั้งจ,จะขายก็ขายถูกๆแหละเมืนไม่เหมือนหุ้นเนี่ยหุ้นคุณโยนไปเลยราคาอาจจะไม่ได้โดนไม่ลดมากแต่ที่ดินเนี่ยสภาพคล่องต่ําถ้ารีบขายอะ่ะต้องหันราคาตัวเองนะครับทำให้ราคาถูกนั้นถ้าซื้อสังหาจะเย็นๆน,นะครับอย่าร้อนเงินถ้าคุณร้อนเงินเมื่อไหร่เนี่ยนะครับให้คิดว่าเป็นเกมยาวนะร้อนเมื่อไหรน่นะฮะนั่นแหละคุณได้ขายของถูกแน่นอนนะจ๊ะนะครับคุณ กิจทนายนะครับบอกว่าเป็นในหน้าสังหาย,ยากไหมนะครับเป็นอะไม่ยากแต่เป็นให้เก่งอ่ะก็ยากอยู่นะครับแต่ว่าคุ้มครับคุ้มเพราะว่าอะไรครับในหน้าสังหาเป็นอาชีพหนึงที่เติบโตได้เอาจริงเงินเงินหลายได้เดือนละล้านอะในหน้าทําได้นะอืมซึ่งถ้าเรามองในอาชีพอื่นอะมันอาจจะไม่ได้ไมีอออแบบนี้เงินเดือนละล้านมันไม่ได้มีเยอะแต่ในหน้าทําได้นะครับแล้วเพื่อนผมนะได้เดือนละล้านหลายเดือนเลยนะครับก็มีเหมือนกันเนาะ ซึ่งขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยขายปีหนึ่งเขาบอกขายได้สามแปลงอยู่ทั้งปีละก็ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเป็นในหน้าไม่ยากแต่เป็นให้เก่งยากนะครับแต่ว่าสะสมได้ครับฝึกฝนสะสมได้แล้วต้องอยอมรับว่าอสังหามันอยู่ทั่วไทยครับคุณอยู่ที่ไหนก็ทําได้นะครับแต่กรุงเทพก็จะขายเยอะหน่อยเงินใหญ่หน่อยแต่ว่าที่ไหนก็ได้เหมือนกันเป็นง่ายเป็นได้ง่ายแต่การสําเร็จก็ไม่ง่ายก็เหมือนอาชีพทั่วไปที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นนะ,นะครับอ่านะฮะ นี่คุณชดติพงศ์นะครับอยากทราบความสิทธิเรื่องการขายฝากครับพอจะแชร์ได้ไหมครับขายฝากคือการการปล่อยเงินกู้รูปแบบหนึ่งนะครับที่มีอสังหาริมทรัพย์มาค้ำประกันแต่ข้อดีสำหรับผู้ที่ปล่อยกู้ก็คือว่าอาสังหาริมทรัพย์โอนเป็นชื่อคุณเลยคุณก็คือนอนหลับนะครับแล้วมีสัญญาอันหนึ่งที่ถ่ายถอนย้อนกลับได้นะครับก็คือถ้าอยู่ในสัญญานี้เช่นผู้ามาขายฝากคือคูเขาขายให้คุณนะครับแล้วถ้า จากเบีย้ยตรงนะครับตามสัญญาก็ถ้าถ่ายถอนได้แต่ถ้าวันนี้เขาเบี้ยวคุณไม่ต้องไปฟ้องเขานะฮะก็นอนหลับสบายชฉนดที่คุณชื่อเป็นชื่อคุณก็เรียบร้อยไปยื่นเรียบร้อยได้เลยนะครับข้อ,ขอเสียงเดียวคือประเมินราคาผิดนะคนบอกว่าให้กู้เยอะเกินอสังหาิ้่เนี้ยร้านหนึ่งเนี่ยคุณประเมินไม่ถูกคุณประเมินไปสองล้านอย่างเงี้ยเขาขอกู้ร้านหนึ่งก็คือเขาก็ขายคุณล้านหนึ่งเขาก็เชิดไปเลย mm. ดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงเดียวเลยครับก็คือประเมินราคาผิด mm. ไม่ดูว่าจะปล่อยกู้เท่าไหร่แล้วพอปล่อยกู้ วงเงินสูงกันไปเขาก็เลยขายคุณเลยแล้วพอคุณรับมาแพงคุณก็ต้องขายแพงขายเพราคุณขายไม่ได้ติดมืออันนี้นคือความเสี่ยงเรื่องของขายฝากหลักๆนั้นประเมินให้แม่นเอาแม่นไว้ก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็นั่นแหละครับอย่าจะ่าติดมือนะครับแต่ถ้าประเมินแม่นแล้วติดมือก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้ราคาถูกไงแต่ถ้าราคาแพงก็ยากแล้วฮะบอกตรงๆบอกตรงนะครับยากเลยนะครับนี่นะครับอ,อ่านก่อนนะฮะโอ้คำถามเยอะเหลือเกิน คุณหนุนนะครับคลั่งรักหนังสือบอกว่าถ้าคนไม่เคยกู้และอยากจะกู้มาลงทุนคอนโดอันแรกเนี่ยแต่ถ้าอยากจะได้อันที่สองปีที่สองกู้ด้ครับกู้ได้ครับสองสาอันเนี่ยกู้ได้เลยนะครับอยู่ที่เครดิตวงเงินถึงมาถ้าถึงก็สบายบไม่มีปัญหาครับคุณเอกแต่กุณออนะฮะบ,บอกว่าคุณคิมช่วยผมหาซื้อที่ดินผืนนี้ได้ไหมครับร้อยิบสี่ไร่นะฮะโอ้แม่เอาง่ายเย ผมจะไปหายัางไงละครพี่พี่กิษบอกว่าลงทุนระยะยาวทำโกดังให้ชาติน่าสนใจไหมครับโซน EEC นะครับเออช่วงหลังๆโกดังอ่ะพี่พี่กิจมันจะมีพวกระบบ Fulfillment ที่ผมเห็นอย่างเครือคุณเจริญนะพวกเนี้ยพวกเฟรเซอร์ Fraser, ระบบไทคอนเก่านี่ฮะหรือว่ารายใหญ่หญอะ่ะเขาจะมีโกดังที่แบบมีระบบพวกเนี้ยมันจะดึงดูดลดต้นทุนได,ได้ได้มากทันถ้าเป็นรายย่อยทำโกดังให้ชา้ิเดียวมันก็จะได้ราคาที่ต่ํา ครวสุดท้ายไม่รู้ดิอาจจะโดนฝังพวกระบบอันนี้ามาต้องดูเรื่องระบบด้วยนะครับแต่ว่าน่าสนใจไหมเอาจริงน่าสนใจนะครับเพื่อนผมมีคนหนึงทำโกดังก็แถบอีซรละยองอะไรเงี้ยนะครับก็ทําเยอะก็ได้คาเช่าประมาณแปดเก้าเซ็ตถือว่าโกดังด้คาเช่าค่อนข้างดีดีเลยเนี่ยดีเลยแต่ก็ต้องดูเรื่องของ,ของดีมา์แต่ว่าเทรนด์อน่เรื่องของโกดังเรื่องของอุตสาหการรมโลจิสติกอะไทยอะค่อนข้างเป็นเทรนด์ที่ดีนะครับอืม คุณนายระคังถามว่าทิศทางของโฮมออฟฟิศระดับ15-20ล้านในกรุงเทพเทรนด์ดีมากเป็นไงบ้างครับจุดเชื่อมเลยฮะถ้าเป็นแถวเส้นสีเขียวสุขุมเอ่อโศกไอออนนุชอย่างเงี้ยได้ดิพรำเก้าได้นะครับแต่ถ้าไปนอกเขตไม่ได้นะครับต้องดูเขตคนทํางานพวกโฮมออฟฟิศเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบเออ่ไม่ต้องการความหนาแน่นเยอะคือไม่ต้องอยู่กลางเมืองถ้ากลางเมืองเนี่ยเขาก็ไปตึกออฟฟิศวิ่งขนาดใหญ่ถูกไหมแต่นี่คือมันเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆที่แบบอยู่ชานเมืองไปเช่นใช้พื้นที่เยอะขึ้นเช่นสตูดิโออะไรเงี้ยก็ ก็ลองดูนะครับโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เนะฮะเริ่มงว่วงแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งพอดีนะครับแต่ก่อนจากการะนะขอฝากอีเวนต์หน่อยแล้วกันนะครับอะไรเนี่ยคุณสตรีพัฒน์บอกว่าจะแจกเงินหมื่นหนึ่งเพิ่มไหมนะครับอ๋อผู้อยากนะครับแต่ถ้าขึ้นเงินเดือนขึ้นค่าแรงเนี่ยมีโอกาสนะครับเพราะว่าทําให้ฐานอะไรเขาสูงขึ้นเขากู้ได้มากขึ้นนี่ก็ลงนั่นเองนะครับโอเค ประมาณนั้นนะครับอันนที่ผมไม่ได้ทักทายไม่อ่านขออภัยด้วยนะครับได้อ่านชื่อนะคุณทูลูกนิดนะฮะนะครับคุณอยุดบอยนะครับคุณปงจินะครับขออภัยที่ไม่ได้อ่านนะฮะมันเยอะจริงๆวันนี้นะครับคุณวิงกัสโซนนะครับสวัสดีด้วยนะครับขออภัยที่ไม่ได้อ่านนะแต่เดี๋ยวทักทายกันใหม่นะครับสุดท้ายก่อนจะลาจากการผมขอโปรโมทอีเวนต์หน่อยนะครับนี่นะฮะ กลัวไม่มีคนมาพอดีผมเพิ่งโปรโมทต,ตอนใกล้ๆนะครับก็คือสัญลักษณ์ property talk on tour นะครับซึ่งของคุณจิ๊บเนี่ยเขาก็ไปเยอะแล้วนะฮะของผมเพิ่งโปรโมทนะฮะนั้นถ,ถ้าใครอยากเจอผมเป็น free event นะครับไม่รู้มีของขนมกบก,กินให้ผมจะไปแชร์ความรู้ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนตอบแทน10%สังหา EEC ที่ทางดีไหมไปเจอที่พัทยานะครับาอยาอที่พัทยาไปเจอกันเลยนี่ทินเก่าผมนะ ถิ่นเก่าผมจริงๆเออพยาเนี่ยบอกเลยนะครับไปรื้อฟื้นความหลังกันแจ๊กหน่อยแน่นะฮะอีกงานหนึ่งนะครับนั่นคือสัมมนาสร้างบ้านขายนะครับแล้วก็เอาแบบว่าจับมือทําเลยนะฮะสอน4วันนะครับแล้วก็ขายได้จริงนะครับยัง้นคุณดูได้ว่าคุณมีที่ดินเนี่ยทำอะไรขายดีนะครับส่วนตัวผมผมอยากเรียนมากสร้างบ้านขายเดี๋ยวผมจะไปเรียนด้วยแล้วผมจะไปช่วยช่วยพี่ก็สอนด้วยนะครับซึ่งคนสอนไม่ผมนะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะแต่พี่เม้งเนี่ยคือ คุณจะหาใครมาสอนถนะ้าคุณจะสร้างมาในใันคุณจะหาใครมาสอน <hmm> พี่เมยนก็ทํามหาชนอะนะสองอัน AP พีทแลนด์กับเอสซีเอสอะทำมา20ปีผ่านโครงการเนวะรับไปเป็นแสนล้านอนะแสนล้านนะผมฟังดูอุย้ยเวลาผมจะพูดประมทคอร์สพี่เขาเนี่ยแสนล้านอ้ยมันจะคนเป็นจําหวันใต้บอกว่าคนมันจะเวอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าจรงิงแกผ่านมาแสนล้านจริงๆนะครับแต่ว่าจะทําให้คนที่ทําโครงการบ้านจะสรรหรือ พวกทำห้างทำโฮมหรือประเมินที่ดินเนี่ยจะรู้เลยว่าที่ดินอย่างเงี้ยมันราคาเท่าไหร่คนจะเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่นะครับผ่านการทําฟีดนะดังนั้นเนี่ยมาเรียนกันได้เรียนถึง4วันนะครับก็คือผมคิดว่าถ้ามันขายเนี่ยละเอียดนะเรียนวันเดียวบางครั้งมันวันเดียวจะทําเป็นหรอวะแต่อนี่สี่วันเลยเอาให้มัน่นใจเลยว,ว่าทําเป็นแน่ๆเอาให้รู้เรื่องนะครับดังนั้นอ่าใครสนใจนะครับแคปหน้าจอน,นี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับแอดมาที่แอปสีเขียวนะครับแอดคิมพาวเวอร์ีิไลมีแอด,ดคณะด,ด,ด้วยนะจ๊ะแอดค ท้งสองีเวนต์ได้เลยสอบถามอะไรก็ถามได้เลยนะครับฝากด้วยนะฮะคุณทิวตวนนะครับอันนี้ขออภัยนะครับทิวตวนบอกว่าอยู่ตามใน y o YouTube คเขาพี่คิมมากนะครับรักเลยนะครับที่จริงเนี่ยแฟนคลับผมก็จะแบบนแนวแบบข้อมูลนะแนวพลังเราจะไม่ใช่แบบแนวเอ็กโทรเวเท่าไหร่นะครับแต่ผมชอบนะคือคือถ้าถ้าจะบอกน้องๆเนี่ยหรือว่าทุกคนที่ตามเนี่ย พวกเรา,าผมว่าเราไปคล้ายกับคนคล้ายๆกันคือผมก็ไม่ใช่คนเซ็กซี่โดดเด่นหรือแบบเวอร์วังฉาบช่วยอะไรแล้วก็เป็นพวกผู้ชายหน้าเบือ่อเนิบนะครับแล้วก็ผมผมเชื่ออย่างนี้ผมเคยได้อ่านหนังสือเขาบอกว่าก็ต้องกล้าเสี่ยงถึงจะรวยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งที่เมันก็จริงนะฮะแต่ว่าถามว่าคุณเป็นคนที่เน้นความมั่นคงเนี่ยเน้นความละเมียดเน้นความแบบแพทเทิร์นแผนชีวิตเนี่ยตอนเสมอเนี่ยรวยได้ไหมเอาจริงรวยได้นะครับผมเองเป็น เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรต้นแบบหรือว่าเป็นหนึ่งในหลักฐานแล้วกันจริงๆการท YouTube ของผมเนี่ยทำซ้ำๆมนเดิมหน้าเบือ่อแต่ทําไม่หยุดทําทุกวันอสังหาเนี่ยมีกฎเกณฑ์ไม่ใช่อารมณ์ใช้ตัวเลขอย่างเดียวทําซ้ําๆหน้าเบือ่อออกหน้าออกทีวีตาแดดหน้าดํามันก็รวยของมันนะเออเอาจริงอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นปุ่งเหมือนที่อื่นเหมือนพวกขายเครื่องสำอางหรือแบบคนทําอะไรที่มันสุดยอดนะครับแต่ว่ามันก็ สะสมอ่ะอสังหาคือผมชอบสุดแล้วมันเป็นธุรกิจเป็นการที่สะสมได้วันนี้มีหนึ่งหลังวันหน้าก็มีสองหลังวันหน้าก็มีสามหลังมันก็สะสมอ่ะผมก็รวยขึ้นอ่ะโดยที่ผมทําเหมือนเดิมมันจะแต่แต่ธุรกิจนะเช่นแบบเราทําธุรกิจวันนี้หนึ่งล้านทำสองล้านต้องคิดใหม่ว่าสามล้านต้องแข่งขันแล้วไอ้คนเก่าจะมาแข่งห้าล้านต้องแข่งแต่อสังหามันมันก็ทําเหมือนเดิมอ่ะผมก็ทําตึกแถว่ะนะครับเนี่ยผมทําตึกแถวทําโรงแรมนะครับแล้วก็มีที่ปล่อยเชา่าค,คอนโดคอนโด นะครับเป็นหลักหลักสิบห้องนะฮะก็อยู่ในกรุงเทพมหานครลีเนร์เวทขายนะครับก็ทำประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้บอกว่าผมโคตรรวยนะก็คือผมก็พอมีแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไอ้คุณคิดว่ารวยสุดยอดมากแล้วก็แค่เพิ่มเพมผมเป็นคนนิ่งๆเนี่ยค่อยๆทาทาทาไปได้เกลื่อยเนี่ยครับไม่ได้อะไรมากแต่แคบอกว่าเฮ้ยคนที่ไม่ชอบเสียงเนี่ยชนที่แบบคนที่คนที่องหวามันก็มีความโดดเด่นของมันนะเขาเรียกว่าเล็กน้อยแต่สมเสมอเท่ากับมหาศาลนะครับก็เอาใจช่วยแล้วก็อยากให้ พูดถึงแบบว่าพูดถึงว่า,วา,า,วามันมีโอกาสของทุกคนนะแล้วผมชอบสุดคือเรื่องของเครดิตการที่เราเป็นคนส,ำสำมเสมอเนี่ยเราจะมีเครดิตที่ดีคนเชื่อถือเราโดยเฉพาะแบงค์นะครับเราจะกู้เงินได้เราจะสร้างคอนเนคชันอะไรได้ดีนะครับดังนั้นการเป็นคนเลี้ยงงานน่าเบือ่อมันก็มีข้อดีของมันดังนั้นผมเชื่อว่าใครอยู่สายนี้น่าจะชอบแนวนี้งนั้นเราโตด้วยกันนะครับอ่าขอบคุณนะครับโอเคทกคนนะ ยวถามรายได้ผมด้วยนะครับบอกไม่ได้มั้งรายได้อะเออบอกไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันไส้กันนะครับสำคัญไม่ขีดกับรายได้หรอกครับเอาจริงเนี่ยคุณคนหนึ่งคุณฟังดูก็รู้และว่าคนนี้พูดแล้วคุณได้ประโยชน์อะไรเกับมันเรื่องตัวเงินเดี๋ยวมันมาเองนะคุณทําถูกกับมาเองแล้วก็ทุกคนมีเส้นทางของตัวเองไม่ต้องรีบอยู่ในเส้นทางแล้วทาให้เต็มที่เดี๋ยวก็ถึงนะจ๊ะขอโูษนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะใครจะเจอกันได้ในสัมมนานะครับทั้ง อีเวนต์สันสิริที่พัทยานะครับแคปหน้าจอมาแล้วก็ลงทะเบียนด้วยนะผมผมให้ลิงก์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมนะกดลิงก์นะฮะราคาอยู่ใน TikTok ก็ไปทักทายกันได้หรือไปหาลิงก์ได้นะครับอยู่ใน f เฟซ o o k กคิมพร e r ต y นะจ๊ะ <S <S โอเค,คทุกคนนะแล้วก็มีความสุขมากนะผมมีนดีมากที่เจอทุกคนนะขอบคุณที่คนที่มาทักทายกันนะครับนะแล้วก็จอกันในครั้งหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ สวิปเลฟถึงโคดสวิปเลฟเดี๋ยวนะฮะติ๊กตอบเป็นกดออกตรงไหนฮะสวิปเลฟอ๋อโอเคโอเคอ๋อเยอะละไอ้แบบนี้ครับ